بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد <applause> وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم رَبِّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يَفْقَهُ قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أَنْ في نوم فمي الله หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับ <c oughs> ทำดุดลินแล้พี่น้องเราผ่านพ้นเตือนรมฎดอนไปแล้วเตือนรมฎดอนจากเราไปแล้วพี่น้องการที่เราได้ทุ่มเททำในสิ่งที่เป็นความดีอย่างมากมายมีอยู่อีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญมากๆ วันนี้จะนำเอามาบอกกับพี่น้องเพราะว่าเห็นพี่น้องจำนวนมากขยันทำความดีแต่ก็ไม่เลิกพฤติกรรมที่ทำลายความดีพอเข้าใจไหมยขยันมันเพียรทำความดีอย่างมากมายแต่ไม่ยอมเลิกพฤติกรรมหรือการกระทำที่ทำลายความดีของตัวเอง พอไปในวันกิยามะคิดว่าความดีที่เราทำไปมันมากมายพอแล้วแต่หารู้ไหมว่าความดีที่ทำไปนั้นไม่หลงเหลืออะไรเลยในบัญชีแห่งการงานของเราน่าเสียดายมากๆผมบอกกับพี่น้องในบางที่นะครับว่าพี่น้องรู้ไหมว่าทำไมอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาจึงไม่บอกพวกเรา ให้รู้ชัดๆไปเลยว่าคืนแลเรตุนก๊อตเนี่ยมันคืนเท่าไหร่คืนที่เท่าไหร่ให้ท่นานนบีกำลังจะมาบอกกำลังจะมาบอกกับประชาชนของท่นานนบีว่าคืนแลเรตุนก๊อตเนี่ยคืนที่เท่าไหร่กันแน่แต่หลังจากนั้นไม่นานอัลลอฮ์ก็ดึงกลับไม่ให้นบีจำอะไรได้เลยว่าคืนแลเตุนก๊อตเนี่ยมันคืนที่เท่าไหร่กันแน่ นี่คือประเด็นแต่ที่สำคัญหลังจากนั้นก็คือว่าท่านนาบีขอดูอาหลังจากที่อัลลอฮ์ยกยกความรู้ไปจากท่านนาบีไม่ให้ท่านนาบีเนะี่ยรู้ว่าคืนเลเละตุนก็ตที่จะมาบอกกับประชาชาติของท่านนะ่ะคืนที่เท่าไหร่อัลลอฮ์ไม่ให้รู้อัลลอฮ์ยกไปแล้วแต่นบีก็ขอดูอาอยัางไงร,รู้ไหมอาซาไอเยกูนอคอยรนละกุมขอดูอาต่ออัลลอฮ์ว่าให้สิ่งเนี่ย ดีงามอย่างยิ่งสําหรับสู่เจ้าเราไม่รู้ว่าคืนอละไลระต้นก๊อตในวันคืนที่เท่าไหรแต่นบีขอดูอาว่าหวังว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าดีที่สุดสําหรับสู่เจ้าแสดงว่าการที่เราไม่รู้ว่าคืนอละไระต้นก๊อตเป็นคืนที่เท่าไร่มันดีสําหรับเรานะตามที่นบีได้ขอเอาไว้พี่น้องรู้ไหมว่ามันดียังไงนี่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะคุยตรงนี้เรื่องที่จะคุยตรงนี้ก็คือ แต่ละคนเนี่ยขยันทําในสิ่งที่เป็นความดีแต่ไม่เลิกพฤติกรรมที่ทําลายความดีของตัวเองอัปยศมากๆคนแบบนี้หัวข้อนี้พี่น้องจำเอาไว้ให้ดีนะอย่าทําลายความดีของตนเองถูกบัญญัติอยู่ในสุรฮะมหัมมัดอายาที่สามสิบสามยาอยุฮัลลดีนาอามานูอาติอุลล่าวะอัติอุราะซูลววลาตุบติลูอามาละกุม โอบรนดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเชื่อฟังอัลลอฮ์เชื่อฟังรอซูนนะและอย่าทําลายการงานของพวกท่านการงานดีๆของพวกท่านนะอย่าทำลายมันแปลว่าพฤติกรรมของผู้ศรัทธาบางคนเนี่ยมีพฤติกรรมที่ทําลายความดีของตัวเองทงั้งๆที่เป็นคนขยันทําความดีเนี่ยแต่ทําลายความดีของตนเองจนหมดจดอภพมากคนแบบนี้อภยศสินดี อ่ะกลับไปดูในเดือนรเดือนเดือนเดือนรอมาดอนสักนิดหนึ่งไลแลตุนกอดผมอ่านคําอธิบายของอลุลามาเนี่ยให้ความเข้าใจได้ดีมากๆทําไมอัลลอฮ์จึงไม่เจาะจงให้ประชาชาติของท่านนาบีเนี่ยรู้กันไปเลยว่าคืนไลแล,แล,แลตุนกอดมันคืนที่เท่าไหร่กันแน่เราจะทด้ไมต้องมาสแสวงหากันไงถึงเวลาคืนนั้นปับ๊บเฮไปเลยคืนเดียวทำอามันซอลแลคืนนั้นในคืนเดียวเนี่ยได้เท่าไรได้ความดี ประมาณแปดสิบสามปีกับสี่เดือนได้กันไปเลยชีวิตนี้นะคะ่ค่าใด้แรดตุนก็สักสองคืนเนะี่ยร้อยกว่าปีไปแล้วสบายเลยแต่อเราไม่ต้อตงการอย่างนั้นและนะ้วนพีก็ขอดูเอาว่าการที่พวกเราไม่รู้เนี่ยมันจะเป็นความดีสําหรับพวกเราความดียังไงอ,ะอ่ะฟังให้ดีพี่น้องต้องตั้งใจฟังให้ดีนะความดีอะไรที่เราไม่รู้คือแะดตุนก็ว่าเป็นคืนที่เท่าไรเนี่ยความดีตรงนั้นก็คือ ท่านนาบีต้องการให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยสแสวงหาในการสแสวงหาที่ไม่เจาะจงว่าเป็นคืนใดเนี่ยผู้ศรัทธาบางคนจึงมุ่งไปสู่การสแสวงหาคืนละต้นกอดด้วยการประกอบคุณงามความดีตลอดทั้งเดือนรอมฎโดนหรืออย่างน้อยก็สิบคืนสุดท้ายเนี่ยทำ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 ,ทำความดีตรงเนี้ยสิ่งที่หัวใจของเราจะได้ก็คือว่า การทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึง่งเช่นในเดือนอมาดอนตลอดทั้งเดือน29หรือ30วันหรือในเชียงในน้อยที่สุดก็ช่วง10คืนสุดท้ายของอุมาดอนที่เราสแสวงหาคือเลเลตุนกอตอยากจะอยากจะได้คือเลเะตุนกอตเลยต้องสแสวงหากันแล้วก็ทําความดีอย่างต่อเนื่องหวังว่าการทําความดีในช่วงตน้ตนๆของเดือนอมาดอนเนี่ยอัลลอฮ์จะรักอัลลอฮ์จะพอใจแล้วก็ให้เราได้คือเลเลตุนกอตในช่วงหนึ่งหนึ่งในสิคืนสุดท้ายทําความดีกันอย่างต่อเนื่องเลย อุลมาอธิบายว่าการทำความดีอย่างต่อเนื่องนี่แหละทำให้หัวใจเกิดความเคยชินกับการทำความดีและทำให้หัวใจเกิดความยำเกรงต่ออัลลอฮ์อันนี้ดีกว่าดีกว่าเรารู้ไปเลยว่าคืออะ,ะรตะตุนก้อนมันคืนที่เท่าไหร่ถ้ารู้ว่าเป็นคืนที่เท่าไหร่ปั๊บเนี่ยนะตั้งต่ต้นรอมฎอนมาเราไม่ทากันเลยความดีพอไม่ทําความดีตรงนั้นปั๊บเนี่ยหัวใจของเราจะไม่ชินกับการทําความดีหัวใจของเราจะไม่เกิดการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ ต่อให้ได้สิบคือเลเลตุนก็ต่อให้มันได้เรามีชีวิตประมาณ60ปีเอาตีออกไปเลย1สิบห้าปีตัดออกไป45หปีเราได้ทุกคืนเลยคือเลเลตุนก็ตแต่หัวใจไม่ยำเกรงต่อหรอปากเราทําลายความดีตรงนั้นหมดสิน้นพฤติกรรมของเราทําลายความดีตรงนั้นหมดสิ้นเลยเพราะหัวใจไม่เกิดการยำเกรงหัวใจไม่ชินอยู่กับการประกอบพุนงามความดีแทนเนี่ยทำดุลิลว พอเรา้าใจตรงนี้แล้วโอ้ที่อัลลอฮ์ไม่บอกกับเราว่าคืนหลายตุนก็ดเป็นคืนที่เท่าไหร่ก็อยากจะให้เราเนี่ยทำความดีอย่างสม่ำเสมอขนขวายกันอย่างต่อเนื่องทําตั้งแต่ต้นรอมฎอนมาถึง20พอสิบคืนสุดท้ายมันมีอยู่คืนเนี่ยเป็นคืนหลายตุนก็ด20คืนที่ทําความดีตรงนั้นมาหวังว่าอัลลอฮ์จะรักอัลลอฮ์จะพอใจแล้วอัลลอฮ์ก็จะกําหนดให้เราเนี่ยได้คืนหลายตุนก็ด20คืนตรงนี้หัวใจเกิดความเคยชินแล้ว กับการทำความดีหัวใจเกิดการยำเกรงแล้วในความในการตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลา้วยการทำดีพอเดือนอมาดอนเนี่ยถูกบัญญัติการถือสินโดหลานละกุมตัดตะกูนเพื่อว่าให้ท่านทั้งหลายเกิดความยำเกรงต่ออัลลอฮ์พอเรายำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วทำโดยล้ได้คือหลาละทุนก็ตมาแล้วเนี่ยหัวใจของเราจะเป็นคนที่รักษารักษาการงานดีๆตรงนั้นเอาไว้รักษาเป็นหน้าที่ของเรานะี่ย เหมือนกับสตังที่เราได้มาเนี่ยพี่น้องไปขนขวายได้มาแล้วเนี่ยถ้าไม่รักษามันให้ดีใช้แบบอีรุยฉุยแฉกสูรุยสุร่ายฟุ่มเฟือยจ่ายโดยไม่รู้คุณค่ามันน่ะพักเดียวเนี่ยหมดงานที่เป็นความดีของเราก็เช่นเดียวกันได้มาแล้วได้มามากด้วยเนี่ยเดือนอมฎดอนผู้ศรัทธาต้องรู้จักวิธีรักษาอุราานจึงบอกอย่างนี้ลาตูปติลูอาามาละกุม ูเจ้าทั้งหลายอย่าได้ทำลายความดีของเราที่ทำชอบที่จะทำดีชอบที่จะละหมาดตะหัดยุดชอบบริจาคชอบซิกรุลลอชอบอ่านกุรอานแต่ไม่รู้จักรักษาความดีให้มันอยู่กับบัญชีของเราไปจนกระทั่งถึงวันที่เราไปไปพบกับอัลลอฮ์มันเพียนทำลายความดีซะจริงๆมีคนแบบนี้ด้วยมีคนแบบนี้ด้วยเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟัง แต่จำไว้นะพี่น้องจดเอาไว้ในสุร์มุฮัมมัดอายะสาม3ามยาอายูฮัลลลดีนอามานูอตีอุลลอฮวะอตีอุรอซูลวะลาตุบติลูอาลมาละกุมโอบันดาผู้ศรัทธาทั้งหลายสุเจ้าทั้งหลายจงเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮเชื่อฟังปฏิบัติตามรอซูลและอย่าได้ทำลายความดีของสุเจ้าที่ได้ทำทำกันไปเน่ยอย่าทำลายมัน มีหลายพฤติกรรมถ้าพี่น้องจดไว้ได้จะดีมากๆจะได้กลับไปทบทวนดูว่าอ๋อเรามีพฤติกรรมอะไรหรือเปล่าในแต่ละวันที่ทําลายความดีบางทีวันเนี้ยเดลมาดคบหาเวลาเด๋ยบริจาคด้วยเดอ่านกุรานด้วยเดีซิกรุลล่อด้วยเดีขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ด้วยแต่บางทีมันมีพฤติกรรมสักอย่างสองอย่างที่วันนั้นทั้งวันเนี่ยผลบุญไม่เหลือเลยมีมีคนเป็นแบบนี้ฮะดีษ หลายฮะดีสกำชับให้เราเนี่ยรักษางานของเราให้ดีเพราะฉะนั้นสหาบะในยุคข,ของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลัลฮวาเลหิวซัลลัะลมะพี่น้องเวลาเขาทำดีอะไรก็ตามแต่เขากลัวเหลือเกินกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับอัลลอฮ์อักบัรเช่นในอายะหนึ่งสุอัลมูมีนูนอายะที่หกสวันล,ละดีนายุตูนามาอาเตาว,วกูลูบูฮุมวาจิลา บรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั้นเขาบริจาคในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานมาให้แก่เขาในสภาพที่หัวใจวันหวาดว่าอัลลอฮ์จะไม่รับการงานของเขาอัลลอฮ์จะไม่รับการบริจาคของเขาหัวใจของคนเหล่านั้นหวาดวันเกรงกลัวด้วยเหตุนี้แหละเขาจึงไม่กล้าไปคุยให้ใครฟังเขาจึงไม่กล้าออกชื่อเขาจึงไม่กล้าที่จะไปเล่าให้แก่ใครฟังในการทําความดีของเขาเมื่อนคนเหล่านั้นทําความดีปั๊บเนี่ยเขาจะเก็บเงียบ เก็บเงียบไม่คุยไม่อะไรตั้งดทั้งสิ้นแลวไม่คุยแต่ในยุคเราเนะี่ยพี่น้องเป็นยุคที่น่าอาภัพเป็นยุคที่เราเป็นโรคหนึ่งพี่น้องโรคที่ทำดีแล้วรู้สึกไม่สบายใจถ้าไม่ได้ลงเฟซทำอะไรสักหน่อยนึงต้องลงเฟซอินนาลิลล่ะวะอินนาอิลล่ฮิรจอูนพี่น้องลองไปเปิดดูดิ คนบางคนมันบ้าจริงๆนะทำอะไรสักนิดนึ่งรู้สักนอนรู้สึกว่านอนไม่หลับต้องลงเฟซก่อนอันนี้โรคโรคหนึ่งที่อันตรายอย่างยิ่งเป็นโรคที่ทำดีตรงนั้นแล้วอัลลอฮ์อาจจะไม่รับความดีของเขาเลยก็ได้เพราะความดีที่ทำไปเนี่ยอย่าไปคุยอวดแต่นี่ทั้งภาพทั้งเสียงทั้งข้อเขียนลงหมดเลยตัวอย่างเช่นพี่น้องดูนะ ภารกิจวันนี้เอาเข้าเปลือกให้ไก่กินไปนอนเล่นในบ้านมองดูจิงจกบนเพดานเบื่อๆเอ,เอากุรอานมาอ่านเปิดอ่านอ่านกุรอานได้เยอะเลยวันนี้รู้สึกเพิ่มมากวันนี้แค่นี้ก่อนนะเจ้าบอกทำไมบอกก็ใครอ่านกุรอานสักนิดนึงก็มาลงโพสต์ถ่ายรูปตัวเองลงด้วยวนะในท่าอ่านกุรอานตรงเนี้ยถามว่าทําไปเพื่ออะไรเหตุผลทําไปเพื่ออะไร พอมีคนเตือนเข้าไปปาปนิดนึงเท่านั้นแหละน้องเวลาทําความดีอะไรเนี่ยนะศาส,สนาสอนให้เราปิดเอาไว้อย่ามาบอกโอโหเล่นงานเขาเลยเดีคุณรู้ได้ยังไงใจของฉันคิดอะไรฉันใจของฉันน่อยากจะให้เป็นตัวอย่างจริงอะเป็นตัวอย่างอะพี่น้องถ้าเป็นตัวอย่างจริงๆริแล้วไปโมโหเขาทําไมแล้วเ็าเตือนโมโหทําไมไอ้โรคแบบนี้กําลังระบาดอยู่ในเ c e บ o ๊ k เดี๋ยวนี้มีส่วนตัวเลยทาอะไรก็ไล่สดทําอะไรก็ไล่สดเอานมให้แมวกินมันยังไล่สดทักรองเท้าเน่าเน่าเอามาตากแดดยังไล่สดแล้วก็บอกชาวบ้านเขาบอกทําไมอะบางคนเนี่ยหน้าสมเพศมากๆคืนนี้จะีมีโอ,อกาสไปละหมาดตาฮัดยุดมาได้ขอดูอาเยอะแยะเลยได้อ่านคุรานตึงเยอะแยะเลยสบายใจมากๆบอกทําไมอะบอกไว้เพื่ออะไรพี่น้องบโพสต์ตรงนี้พเพื่ออะไร เอาลงเอารูปลงมาด้วยน,นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าโรคโรคที่ชัยตอนมันยัดเยียดให้แกหัวใจของเราเนี่ยมันกําลังกําเริบอย่างมากในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยถามว่าทำความดีตรงนั้นไปได้อะไรมันจะเหลืออะไรพี่น้องละหมาตะฮัดยุดสักหน่อยนี่ต้องมาโพสต์บอกชาวบ้านเขาได้บริจาคสักห้าร้อต้องมาโพธนาบอกชาวบ้านเขา ด้ซิกรุ่ลอด้อ่านกุรานสักนิดนึงต้องโชว์ต้องบอกชาวบ้านเขาเอารูปลงด้วยอินนาลิลลฮาว่าอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพี่น้องพฤติกรรมที่เอาละชื่นชมว่าขยันทําความดีชื่นชมว่าขยันอ่านกุรานขยันละมาตะฮัตยุดแต่พฤติกรรมที่ทําลายความดีก็ขยันทําเช่นเดียวกันแล้วมันจะมีอะไรเหลือเลยพี่น้องไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นเดือนอมฎดอนที่ผ่านมาเนี่ยนะเราขนขวายทําความดีกันเยอะ ขนขวายทำความดีกันเยอะมากๆขอให้เรามันรักษาความดีตรงนี้เอาไว้อย่าไปทำลายมันอย่าไปมีพฤติกรรมทำลายความดีตรงนั้นให้รักษาความดีตรงนี้เอาไว้เหมือนไข่ในหินเหมือนอย่างที่บรรดาซอฮาบะนเนี่ยกุราอาลเล่า่าให้เราฟังเนี่ยอัลลอฮ์ประทานทิสกีให้แก่พวกเขาพวกเขาได้มีโอกาสได้บริจาคอย่างมากมายเลยเขาเหล่านั้นปิดรัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับการบริจาคของเขา ไม่กล้าค oh, ุยไม่กล้าบอกใครไม่กล้าที่จะไปพูดให้ใครฟังแต่ของเราเนี่ยโอ้โหสัก200ร้อยบาทเนี่ยโพธนาลงในเฟซไปทั่วโลกนู่นพี่น้องเราทํางานอยู่ซาอุยังรู้เลยนี่บริจาคสองร้อยบาทยังส่งอะไรได้เนี่ยเนี่ยไล่กดไล่มาชาอัลลอฮ์ตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายต้องเกรงกลัวให้มากๆ เกรงกลัวว่าเฟสเนี่ยเฟสเนี่ยมันจะทําลายความดีของเราหมดสินด้นโดยไม่เหลืออะไรเลยแต่นี่มันเกียยามาเพราะโรคเนี่ยโรคที่เรียกว่าโออวดเนี่ยที่ท่านนาบีมอฮัมมัดสุลลาะฮวาเลัยิวะซันลำบอกว่ามันเป็นชิริกเล็กแต่ว่าผลของมันพอๆกับชิริกใหญ่นะเพียงแต่ว่าชิริกใหญ่เนี่ยหมดสภาพแห่งการเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมอีกต่อไปคนๆนี้จะไม่ได้ยอยู่ในสวรรค์เลย อินน ah, ahu มายูศริกบิลละฟะกัดฮารอมัลลัหุมอาเลหินจันนะหัวมาวะหุนนาร์มาวะหุนนาร์แท้จริงใครก็ตามแต่ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ทำให้สวรรค์เป็นที่ต้องห้ามสําหรับเขาอัลลอฮ์ทำให้นรกเป็นที่พมนักอันถาวรของคนที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ชิริกใหญ่ชิริกใหญ่เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้อภัย อินนัลลอฮะลายักฟิรุอายุชรกะบิฮิววยักฟิรุมาดูนะะลิมายะชะแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยเด็ดขาดอัลลอยืนยันด้วยตัวของพระองค์เองคนที่ตั้งภาคีชิริกใหญ่เนี่ยนะอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยแต่อัลลอฮ์จะให้อภัยอื่นจากบาปตรงนี้พอมาถึงชิริกเล็กเอาละผลของมันก็คือยังดำรงอยู่ในความเป็นมุสลิม โอ้อวดเนี่ยยังเป็นมุสลิมยังไม่ใช่กาเฟ่ยังไม่หลุดพ้นออกจากศาสนาของอัลลอฮ์แต่ผลของมันเนี่ยพอกับชีริกใหญ่เนี่ยแล้วก็คืออัลลอฮ์ไม่รับการงานคนตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ชีริกใหญ่อัลลอฮ์ Allah ก็ไม่รับการงานคนตั้งภาคีชนิดเล็กโอ้อวดเนี่ยทำอะไรแล้วอวดชาวบ้านทําอะไรแล้วรู้สึกสบายใจที่มีคนชมทําอะไรแล้วไม่มีใครชมแล้วรู้สึกปวดหัวปวดเสียนเวียนก้าวเครียดไออย่างเนี้ยอัลลอฮ์ก็ไม่รับเือนการงานของเขา ชีริกใหญ่อัลลอฮ์ก็ไม่รับงานชีริกเล็กอัลลอฮ์ก็ไม่รับงานตรงนี้ต้องระวังให้มากๆที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมบอกว่าชีริกที่จะเกิดขึ้นในหมู่ประชาชาติของฉันชีริกเล็กนนะมันแยบยนต์อยู่ในหัวใจเบาบางเหลือเกินอยู่ในหัวใจถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์เต็มทั้งดวงใจทำงานถวายกับอัลลอฮ์ทำความดีถวายกับอัลลอฮ์เต็มทั้งดวงใจเนี่ยนะชีริกเล็กเนี่ยมันอันตรายที่สุด ท่านนบีจึงใช้คำนี้อินนัอควาฟูมาอัคอฟูอะไลกุมสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดในเรื่องที่ฉันกลัวทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับพวกท่านนบีกลัวเรื่องอะไรแหละนบีกลัวว่าเราจะหลงดุนยานบีกลัวว่าเราะจะติตยาเสพติดนบีกลัวว่าเราจะทิ้งวายิบนบีกลัวกลัวหลายๆเรื่องเลยแต่สิ่งที่นบีกลัวที่สุดคือของเล็กๆน,น้อยๆที่ทําไปโดยหัวใจเนี่ยนะ แฝงไปด้วยความโอ้โอวดธนบีจงบอกว่าไอ้ของที่แฝงอยู่ในหัวใจตรงนี้นะเปรียบเสมือนมดตัวดำที่มันคานบนผ้าสีดำในคืนที่มืดสนิทมันมองไม่เห็นมันไม่รู้สึกแต่มันแฝงอยู่ในหัวใจแล้วงานตรงนั้นอัลลอฮ์ไม่รับงานตรงนั้นอัลลอฮ์ไม่รับเพราะนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยนะชีริกใหญ่ชีริกใหญ่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ชีริกใหญ, Allah, ใหญ่มีอะไรบ้างพี่น้องคงจะรู้แล้ว หรืออาจจะรู้พอพอรู้บ้างนะครับคงจะไม่ลงรายละเอียดลึกลงไปในเรื่องนี้ต่อมาเป็นชีริกเล็กก็คือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์แบบโอ้วดในการงานท่านนาบีบอกว่าสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดที่จะเกิดขึ้นในหมู่พวกท่านก็คือชีริกที่มันเบาบางที่มันแฝงอยู่ในหัวใจบรรดาสหาบะถามท่านอูลส่ามันยังไงกันท่านอซูลท่านอูลสุลละละฮุอัลเลฮิวะซัลลัลมบอกอย่างนี้นะว่า ไอยากูมารจุลยูซัลลีฟายูไซยินุสลาตาฮูลีมายารอมินนริุลการที่คนคนหนึ่งยืนละหมาดไอตอนก่อนจะละหมาดเนี่ยตั้งใจทําเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บัดละหมาดเข้าสู่การละหมาดก็ตั้งใจทําเพื่ออัลลอฮ์พอละหมาดไปได้สักรอกอัตหนึ่งสองรอกอัคนมันเริ่มมาที่มัสยิดไงคนมันเข้ามาปับ๊บเขาก็จะละหมาดแบบ ช้าๆสังนิดหนึ่งอ่านช้าๆละหมาดแบบละเอียดละหมาดแบบวิถีพิถันตักบี๊ดสวยๆลีมายะรอมินนัซอริรอยุลอันเนื่องมาจากเขารู้ว่ามีคนกำลังมองเขาอยู่แค่นี้ละหมาดต,ตรงนั้นทั้งคืนอัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์ไม่รับหนักไหมพี่น้องมันแฝงอยู่ในหัวใจนะผมเองเนี่ยบอกกับพี่น้องเลยนะว่าผมเองเนี่ก็เสียว พอมนุษย์เป็นแบบนี้หมดแหละมนุษย์เวลาโดนชมมากๆเนะ่ยมันก็จะเคลิบเคลิ้มอะชมมากๆอาสมมติเราเราเป็นคนที่มีหน้าตาพอใช้ได้นะไม่ต้องสวยหรอกแต่เพอเอิญผู้ชายคนนั้นเห็นก็โอ้เตะนี่หน้าตาสวยจริงๆน่ารักในะยิ้มกว่าหวานเราก็ต้องยังไ้ละแรกๆก็ไม่เท่าไรเไม่เอา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 ว่าคนที่สองไปโอ้แม เห็นหน้าตาอย่างนี้แล้วดูสิหน้าหวานจริงๆคนที่สองกดชมคนที่สามกดชมไปสักสิบคนมันชมหมดเลยเนี่ยใจเป็นยังไงพี่น้องอ่ะว่ามาที่ใจเป็นยังไงเขวหมดแล้วมนุษย์ทุกคนเขวหมดเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะเวลาเราทําความดีอะไรมากๆแล้วใครมาชื่นชมเนี่ยขอดุอาต่อแล้วอย่าอ้อนอนแอย่าให้การชื่นชมตรงนี้ทําให้ใจของข้าพระองค์เนี่ยไขว้เขวเลย แม้กระทั่งท่านนาบีมูฮัมหมัดสุรละล์ฮลลุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยยังกลัวหัวใจของท่านน,นา่นบีอ่ะกูจอ่านบอกยังไงอ่ะว่าเราลาอันซับบัตนากะแล้วก็ดะกิดตะต,ตรุกูนุอีไลฮิมชยัยอันกอลีละห,หากแม้ว่าเราเอาเราบอกหากแม้ว่าเรานี่นะไม่ได้ทําให้หัวใจของเจ้านี่นะมั่นคงแล้วเราก็ใจของเจ้านี่ก็จะเขวไปตามคล้อยไปตามความคิดของพวกเขาเหล่าผู้ปฏิเสธบ้างเล็กน้อย นี่ขนาดนาบีนะนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุวาลัยฮิวะซัลลัมจึงของอัลลอฮุมะซับบิดกลบีอาอลาดีนิกะโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดทําให้หัวใจของฉันเนี่ยมั่นคงหนักแน่นยืนหยัดมั่นคงอยู่กับาศาสนาของพระองค์ได้เถิออย่าได้เฉยใช้เพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังให้มากนะพี่น้อง เวลาทำอะไรไปแล้วปับ๊บเนี่ยเวลาใครมาพูดถึงรู้สึกสุขใจเวลาไม่มีใครพูดถึงปั๊บแม่วันนี้มันหายไปไหนกันหมดเนี่ยลงเฟซเนี่ยมันกันลงเฟซพอลงเฟซไปปับ๊บคนก็ชื่นชมไม่ได้ชื่นชมมากแล้วยกยกอะไรรักกอ้ชดไล์โอ้ดีมากดีมากสุดยอดเลยขอลัวตอบแทนพอมีอยู่วันหนึ่งลงเฟซไปเฮ้ยมันเงียบหมดเลยเมียตอบมาสองคนหนึ่งก่อนนี่คือเจ็ดสิบอันนี้เหลือสองคนไปไหนกันหมดละเริ่มไม่สบายใจแลวเนี่ยโอ้อวดนี่แหละโอ้อวด ชีดิกแห่งการโอ้อวดท่านนาบีจึงบอกว่ามันจะเกิดขึ้นในประชาชานของฉันอย่างดาดดืนดาดดืนขนาดไหนรู้ไหมพี่น้องผมอ่านฮะดีษแล้วนี่เนาะอลอนหล่อเสียวเลยเอาเล่าให้ฟังมีอยู่วันหนึ่งท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าอัตารุดาวันตะกูนูอัอตารุดาวันตะกูนูออัตารุดาวันตะกูนูรูปอาอัลลิญฉันนะท่านทั้งหลายพอใจไหม ถ้าหากว่าประชาชาติของพวกเราเนี่ยประชาชาติดวงฉันพวกท่านเนี่ยนะจำนวนของพวกท่านเนี่ยคือหนึ่งส่วนสี่ของชาวสวรรค์พวกท่านทั้ทงหลา,ายพอใจไหมโอ้โหเหล่าบรรดาสหาาบาบอกงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยตั้งแต่นบีอาดัมเรื่อยมาจากนกระทั่งมาถึงนบีมูฮัมหมัดเนี่ยนบีมีเปนเ็นแสนท่านเปนเ็นแสนนะแต่ทูยกุรานบอกเอาไว้ประมาณยี่สิบห้าท่านบอกให้เรารู้นอกเหนือจากนี้มีอีกเป็นแสน ตามที่ท่านนาบีมมุฮัมมัดสาลาุสาลลัลของอะลัยฮิวะซัววาลลัมได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นประชาชาติก่อนหน้าพวกเรามันเยอะแยะไปหมดแต่พวกเราเหล่าประชาชาติของท่านนาบีจะมีหนึ่งส่วนสี่เอาไหมโอ้โห و! เหล่าบรรดาซอฮาบะตักบีก,กันใหญ่แล้วเอาสิท่านรอซูลมันเยอะเหลือเกินช่วยขอดุอาอ์ต่ออัลลเาะห์ให้พวกเราเนี่ยคือหนึ่งส่วนสี่ของชาวสวรรค์ด้วยเถอะท่านนาบีก็ย,ยิ้มแล้วก็น,นบีถามต่ออัตตารอดอันตะกูนูซูดุธีอะห์ลินญันนะ ท่านทั้งหลายพอใจไหมที่ผู้ท่านทั้งหลายจะเป็นหนึ่งส่วนสามของชาวสวรรค์เนี่ยมันมากกว่าหนึ่งส่วนสีโอโ่อ่ะหนึ่งส่วนสามประมาณสามสามเปอร์เซ็นต์ครึ่งเยอะแยะเลยโอ้โหเยอะเหลือเกินเรามานดาสาบอยารุสูรล ul ์แค่นี้มันมากเหลือเกินยาดุสู R ุล ul ์ช่วยขอดูอาด้วยเถิดแต่ท่านนบีไม่พอแค่นั้นท่านนบีบอกว่าวัลละดีนับซีบียาดีฮีฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ ผู้ซึ่งชีวิตของฉันเนี่ยอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ฉันหวังว่าพวกท่านทั้งหลายฉันขอดูอาว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะคือครึ่งหนึ่งของชาวสวรรค์ทั้งหมดเประชาชาติของท่านนาบีอุลมาบอกตรงเนี้ยนบีนะมั่นใจอย่างนี้นะเป็นไปได้มากที่อัลลอฮ์จะตอบรับดูอาของท่านนาบีตรงนี้ให้พวกเราทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นชาวสวรรค์แปลว่าพวกเราจะได้เข้าสวรรค์กันเยอะมากแค่เนี่ย ความโปรดปานของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่แค่นี้เราขอบคุณต่ออัลลอฮ์บางอย่างที่เราได้เกิดมาอยู่ในอุมมะของท่านนนบีมูฮัมมัดสุลลัลอะลัยฮิวะซัลลัมเราประมาณครึ่งหนึ่งของชาวสวรรค์คือพวกเรายาอัลลอฮ์แต่ท่านนนบีก็เตือนเอาไว้นะว่าคนที่จะได้เข้าสวรรค์นี่จำเอาไว้นะวะอันตุมฟีอาฮลิชิรกีกัสชาร์รติลไบดอฟีชิรฟีจิลดี เออนะฟียินดีเศรูลอสวดแต่พวกท่านทั้งหลายจําเอาไว้นะจํานวนของพวกท่านที่มาเดีทําชีริกทั้งชีริกเล็กชีริกใหญ่นะเปรียบเสมือนขนสีขาวเส้นเดียวบนหนังวัวผืนดําทั้งผืนขนเส้นเดียวสีขาวน่ที่มาเด้ทําชีริกยาอัลลอฮ์มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเรื่องชีริกของการโอร้อวดเนี่ยจะเกิดขึ้นเยอะมากๆใน ประชาชาติของท่านนนบีแล้วมันเป็นพฤติกรรมที่ทําลายความดีทําลายความดีของเราทั้งนั้นเลยสองข้อแล้วนะสองข้อละเราต้องรักษาความดีของเราด้วยการไม่ทําชีริกใหญ่รักษาความดีของเราที่เดทุ่มเททํามาในเดือนรอมฎอนนี่นะไม่ทําชีริกเล็กว่าด้วยการโอ้อวดหรือการรู้สึกสุขใจที่ได้มีคนเห็นหรือรู้สึกสบายใจที่ได้มีคนชม หรือรู้สึกนิดๆแหมน่าจะมีใครชมสักนิดนึงให้รู้สึกแบบนี้เป็นชีริกเล็กที่จะต้องกําจัดออกไปจากหัวใจของเราทั้งหมดมิฉะนั้นงานตรงนั้นงานตรงนั้นเป็นงานที่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาจะไม่รับจะไม่รับประการที่สามพฤติกรรมที่ทำลายความดีของเราก็คือลำเลิกบุญคุณลำเลิกบุญคุณ กุรอานบอกอย่างนี้ uh ok um อย่าอายุฮัลลาดีนาอามนูลาตุปติลูสอดดกติุมบิลมันนิวัลอาดาโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้ทำลายผลบุญของสอดดกสอดดกให้แกเข้ามาสิปีเนี่ยได้ก,กำพาคนเนี่ยช่วยเหลือมันมาตั้งแต่ปอสอง ส่งเรื่อยมาเลยจนกระทั่งมันจบปริญญาตรีทำดุลิลลาต้องเก็บเงียบไปเลยไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิน้นถ้าอยากจะรักษาผลบุญของสรกรนี่ให้มันอยู่เต็มเปี่ยมสมบูรณ์อย่าพูดพเผอิญส่งเข้ามาพอจบปริญญาตรีปรั๊บเนี่ยตรงนี้ชัยตอนจะมาหลอกลอ่อเผอิญป่วยตอนนั้นป่วยพอป่วยปั๊บเป็นยังไงเละแมมไอเด็กกำพร้าคนนี้เนี่ยกูส่งมันมาตั้ง ต่อปอตั้งแต่ป .2 ออจนกระทั่งมันจบเป็นยาตีกูป่วยตั้งนานแล้วมันไม่เคยมาเยี่ยมกูเลยไอคนนี้มันเนรคุณจริงๆพูดแค่นี้สดรอกอรมาสิบกว่าปีเนี่ยหมดเลยผลบุญไม่ได้เลยเอาอะไรมายืนยันกุอรอ่านยืนยันอย่าได้ทำลายสดรอกอรของสู่เจ้าด้วยการลำเลิกบุญคุณไอการลำเลิกบุญคุณตรงนี้หมายความว่าไงอะ่ะพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยสร้างความช่าใจให้แก่คนที่เขาได้รับบริจาค สร้างความปวดใจสร้างความขมขื่นใจสร้างความอับอายให้แก่คนที่เคารับบริจาคสดก้อที่ท่านพี่น้องสดก้อไปเนี่ยต่อให้คนขอสดกก้อมาที่บ้านพี่นอ้องอัสลามออะไรกุ้บ้านผมเนี่ยมาทุกอีดเลยอีดปั๊บแล้วมากดปึงป้งๆเลย,เน,ย <c oughs> เน,ลน,นะาาแล้วกว็ลงไฟก็ให้นะให้แล้วบางทีก็ถามแล้วก็สอน สอนบางทีนะให้แล้วก็เห็นอลอมันใช้มือถือดีกว่าเราอีกไอเรานะ่ยโน้ตห้ามาขอสระก้อนโน้ตเก้าเป็นนั่นเลยเป็นอะไรนะแผนที่มาเลยลนะบ้านเราอยู่ตรงนี้นะรู้แล้วมันกดตั้งระบบไปเรียบร้อยแล้วถึงเวลามาเลยนะบอกว่าวะอยังไงก็ริสกีที่อัลลอฮ์ให้มานะยังไงก็พยายามใช้ให้ด้วยความคุ้มค่านะบอกดีๆพี่น้อง บอรู้แล้วแหละทีไหนเขาก็สอนไปทีบ้านกี่บ้านมันก็สอนแบบนี้แหละรู้แล้วรู้แล้วเอาแทนง,งั้นร้อยหนึ่งมปต้องเอาไปยี่สิบพอเพราะอะไรนะมันรู้แล้วไงเอาไปยี่สิบก็พอแล้วทามาดีๆแล้วโอเคมากันสี่ห้าคนก็เอาคนละร้อยแต่ปีหนึ่งเราทําให้เขาครั้งทำดูดนแล้วแต่ไม่เคยนะที่จะให้เขากลับไปแบบมือเปล่าไม่เคยผมไม่เคยน้อยที่สุดตรงยี่สิบคนเลยยี่สิบยี่สิบยี่สิบแต่มาหลังๆนี่เยอะเลยพอเยอะปับ๊บเนี่ยจำนวนมันก็ตรงอะไรนะ จากร้อยนี่มันก็ต้องเหลือห0สิบ้างเหลือยี่บ้างแต่ใกล้าอีเนี่ยนะมันต้องแลกแลกไปเลย 5, 100, นะห้าร้อยหรือพันหนึ่งอะไรเนี่ยแบงยี่สิบเดี๋ยวจะมากันเต็มไปหมดเลยให้ไปพี่น้องให้ไปแล้วก็พอให้ไปแล้วปั๊บเนี่ยมันต้องไปพูดอะไรทั้งสิ้นเลยนะอย่าไปพูดกับเมียนะเมียที่บ้านแหม่กลุ่มนี้เนี่ยมาห้ากวคนเนี่ยแหมมันแสบจริงๆยอย่าไปพูดให้ไปเท่าไรให้ไปแล้วก็เงียบ ปิดปากไว้เลยเหมือนกับว่าเราไม่ได้บริจาคนั่นคือการรักษาผลบุญของการสรรกที่ดีที่สุดอย่าไปคุยบางทีบริจาคไปอ่ะนะสิบกว่าปีให้กับเด็กกำพร้าเนี่ยแต่เรียบร้อยปั๊บเนี่ยเรียกเด็กกำพร้ามาเห็นเด็กกำพร้าปฏิบัติตัวไม่ดีหน่อยเอาทีเดียวรู้ไหมเองอ่ะนะถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้ส่งเสียให้เรียนเนี่ยนะป่านนี้เะเป็นขอทานไปแล้วพูดอย่างเนี้ยหมดเลยสิบกว่าปีหมดเลยเพราะสร้างความ าจะสอนนี่สอนสอนพี่น้องรู้ไหมว่าคนเลวเนี่ยห้ามดา่าห้ามประนามนะห้ามดูถูกเยียดยามเขาด้วยถ้าเราจะสอนสอนดีๆเขาจะเชื่ออัลมัมดุลิแล้วถ้าเขาไม่เชื่ออัลมัมดุลิลล้เราทหนาทีของเราแล้วและอย่าทหนาทีทีเดียวนะแล้วก็ให้นึกไว้ก่อนเนี่ยสอนไปมันไม่ทําตามเราเขาดูแต่เราได้สอนเราได้บุญสอนในสมัยของท่านเนาบีมีอยู่คนนึง ทนาบีเล่าให้ฟังว่ามีพี่น้องสองคนในหมู่ชาวอาลุนกิตาบสองคนนี้นะไอคนน้องเนี่ยเป็นคนดีจริงๆนะทำอามันซอแล่อย่างดีมากไอคนพี่เนี่ยไม่เอาไหนเลยเลวที่สุดไอคนน้องเนี่ยเจอคนพี่ทำความชั่วที่ไรก็นนี่พี่ไอบังหยุดเถอะหยุดได้แล้วทำความชั่วตรงเนี้ย พอเธออายุก็มากแล้วพออย่าทาความชั่วเลยเลิกเธอเต่าบาตัวต่อนะลรอขอไปโทษต่อนะหรอเจอทุกครัง้งไอ้นี่ก็ใสหัว้คนทําชั่วเนี่ยใสยหัวไม่เอาไม่เอามีอยู่วันนึงมันบอกว่าบังเลิกได้ทุกทีแล้วบังเลิกเธอไอ้บังคนที่ว่าไงห่ะบังคนที่ว่า,วาเอ็งเนี่ยเกิดมาเพื่อจะมาจับตาดูกูอย่างเดียวเดี๋ยวว่าทําอะไรผิดเนี่ยหน้าที่ของมึงอ่ะพูดอย่างเนี้ยโอ้โห พอพูดต้นนี้ปั๊บเนี่ยไอ้คนน้องเนี่ยโมโหมาปีตไหมล่ะพอปีดปั๊บเนี่ยทำยังไงนะีจึงบอกบว่าวันละโมโหอะไรละ่ะห้ามพูดห้ามทําอะไรห้ามทําพฤติกรรมอะไรทั้งสิ้นห้ามตัดสินความห้ามทําสัญญาอะไรทั้งสิ้นวันละโมโหไอ้คนน้องนี่ปีดเลยไอ้คนพี่บอกเอ็งเสือกอะไรเอ็งเกิดมาเนี่ยเพื่อที่จะมาจ้องจับผิดฆ่าคนเดียวหรือไงวะเอ็งเสือกอะไรพูดอย่างนี้เลยนะไอ้นี่สาบานเลยว,วลลอฮี ลาอักฟิรลลอฮุล่ะกัวะลาอัรฮัมุลลอฮุอะลัยาะกัฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้อภัยโทษกแก่แกแน่นอนไอ้แกเนี่ยเตือนมาเยอะแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยโทษกแก่แกแน่นอนอัลลอฮ์จะไม่เมตตาต่อแกแน่นอนท่านนบีเล่าให้ฟังว่าอัลลอฮ์ส่งเมล็กุลเมาส์มาเลยไอ้สองคนนี่ถึงอาจารย์ของอัลลอฮ์แล้วอ่ะดึงวิญญาณออกตายจากโลกดุนยานี่ไปสองคนฟังให้ดีนะ ายจากโรคดุนยานี้ไปคือพูดเนี่ยอาจจะระยะหนึ่งหลังจากนี้ก็ตายจากโรกดุนยานี้ไปไปถึงวันตัดสินนะีีเล่าให้เราฟังนะวันกิยามัตจะมีไอ้ขู่เนี่ยถูกเอาล็อตตัดสินต่ตอหน้าพวกเราเราจะเห็นตัดสินว่าโอ้บาวที่ดีของข้าเอ็งรู้ได้ยังไงว่าข้าเนี่ยจะไม่สามารถอภัยให้แก่บาของข้าคนนี้เอ็งริอาจหาร กล้าสาบานต่อข้าว่าข้านี่จะไม่ให้อภัยต่อคนคนนี้กันนั่นหรือเองรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ยังไงว่าบาของข้าคนนี้จะไม่เตาบาตัวก่อนตายรู้ได้ไงปรากฏว่าคนคนนี้เนี่ยก่อนจะหมดลมเขาก็เตาบาตัวต่อแล้วอัลลอฮ์รับการเตาบาตัวของเขาเองเนี่ยริอาจหารสีจริงๆนะไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินตรงนี้ไม่มีติดไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าข้าเนี่ยไม่สามารถให้อภัยแก่คนคนนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดว่าข้าเนี่ยไม่สามารถ เมตตาต่อคนคนนี้ได้โอมาเล,ลกล้ามาเนี่ยเอาเองคนเนี้ยไปลนนรกค,คนดีเนี่ยไปโยนลงสู่ไฟนรกซะริอาจหารดีนักที่จะกล้าที่จะตัดสินอะไรโดยที่เองไม่มีสิทธิ์คนชั่วห้ามห้ามที่เราจะพูดด่าทอเขาห้ามที่เราจะพูดเหยียดยามดูถูกเขาเด็ดขาดเลยนะมีคนเมาอยู่คนหนึ่งพี่น้องเคยเล่าให้ฟังแล้วมาในสมัยของท่านนาบีมูฮัมมัดส,ลลลสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็สั่งเอาเขี้ยน เขียนตีจํานวนหนึ่งเพื่อให้เขาเข็ดหลบับหลังจากนั้นผ่านไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเอาอีกแล้วเมา,าแอะไหมล้นะในมีเขียนสามสี่หนมีซาฮาบะอยู่คนหนึ่งแหมนี่มันมากเกินไปแล้วนะเมาเมาทีไรท่านนาบีก็สั่งอบรมโดยการเขียนตีมันมากไปแล้วนะอักซากลลอขอให้เกิดความอัปยศในตัวเจ้าท่านนาบีผมท่านไม่มีสิทธิทำอย่างนี้นะ ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอย่างนี้ถ้าจะเคี่ยนตีเอาเคี่ยนตีไปตามหน้าที่ตามระเบียบไม่มีสิทธิ์ไปประนามเขาอย่าช่วยเหลือให้ชัยตอนเนี่ยสมประสงค์ในคําพูดของท่านที่ไปสาบแช่งเขาว่าเจ้าคงจะได้ความอัปยุขอให้เจ้าได้รับความอัปยุขอให้เจ้าได้รับความพินาศเดีทำนองเนี่ยวิบัตินาบีว,ว่าไงรู้ไหมปะอินีอาลามอันนะฮูยูฮิบุลลอฮะบรัสูละอัลลอฮ์เพราะแท้จริงฉันนะ่รู้ว่า คนเมาคนเนี่ยเขารักอัลลอฮ์และรอซูลคนเมาคนเนี่ยรักอัลลอฮ์และรอซูลฉันรู้อัลลอฮ์บอกเพราะนั้นท่านเนี่ยเห็นใครทำอะไรไม่ดีเนี่ยนะทำหน้าที่เตือนทำหน้าที่ไปถ้าเป็นลูกเราจะเคียนตีว่าไปอย่าพูดพล่อยๆว่าอัลลอฮ์ให้ความอัปยศแก่เจ้าขอให้เจ้าวิบัติขอให้เจ้าพินาศอย่าพูดอย่างนี้เด็ดขาด ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะทำอย่างนี้อ่ะข้อที่สามนี่นะเน้นย้ำว่าบริจาคไปแล้วอย่าไปสร้างความเดือดร้อนด้วยคำพูดของเราให้คนที่รับบริจาคเข้าเสียใจยาเด็ดขาดชื่นชมได้เตือนดีๆเตือนแบบยิ้มๆนะไม่ใช่เตือนแบบหน้านิ้วหิว้วขวางหมวดไม่ได้เตือนยิ้มๆให้เข้าไปนะอะ้อดีหน่อยอะไรหน่อยจ้าบางบางทีก็บอกโอ้วยี ทำดุริล้วว่ายีเตือนฉันดีมากๆอไอคนนี้ให้หน้าให้มากหน่อยแล้วแต่แต่เราก็ยิ้มอย่างเดียวเนี่ยยิ้มประเภทพูดไม่เอาไหนก็เอาไปถึงยี่สิบเพื่อที่ว่าจะได้เตือนเขานะอ้าข้อที่สี่พฤติกรรมที่ทําลายความดีนะพี่น้องหลังรอมดอนแล้วเรากรอบโกยความดีกันเยอะนะรักษาไว้ได้อย่าอย่าทำลายมันความดีเพราะรุอ่านบอกว่าวเวลาทุบตีรู้อามาละกุมสุเจ้าทั้งหลายอย่าทําลายความดีของสุเจ้า ข้อที่สีนี้ละเมิดสิทธิ์คนอื่นเช่นอาธรรมนินทาลับหลังสร้างความเดือดร้อนใส่ร้ายคนอื่นคดโกงคนอื่นทำร้ายร่างกายคนอื่นขโมยของคนอื่นพฤติกรรมที่ละเมิดตรงนี้ทั้งหมดทำลายความดีของเรา ที่บอกว่าทําลายความดีของเราเพราะอะไรมีฮะดิษบทน,นึ่งบอกว่าอัลลอฮ์จะเอาความดีของเราเอาไปให้แก่คนที่เราละเมิดเขาทั้งหมดมันก็หมายก็ว่าถูกทําลายความดีเหมือนกันถูกดึงเอาความดีนะ่ะออกไปให้แก่คนเหล่านี้ทั้งหมดเพราะนั้นบางทีมันเยอะยังไงช่วยปิดประตูสักนิดแดดมันเข้าตาปีด๊ดเลยนึกถึงตอนไหนรู้ปะตอนคุตบะ วันอีดนะอัลลอฮ์พี่น้องปีนี้แดดมันร้อนแนะดฮทมดุลิลละหน้ามืดอ,อยู่พักอยู่ช่วงจังจะโลมเนี่ยจับขาไม้ไว้ได้เอาต่อได้ละหมาดประมาณเจ็ดโมงละหมาดไปแล้วก็ประมาณสักเจ็ดโมงยี่สิบโอ้โหกำลังปีดเลยไอคนคุตบ้านเนี่ยมันเอาหน้าสู้แดดไงแต่คนนั่งฟังคุตบ้านมาเอาหลังสู้แดดมันยังดีกว่านะเอาผ้าสระบันเอาผ้าอะไรนะผ้าซาดานเนี่ยคุมเออมันยังดีนะ ไอเรานี่แดดเ,เป่เงๆเลยแดดไหลย,ยันเข้าตาเข้าปากมันหมดทำดุดิลแล้วอ่ะต่อตรงนี้นิดหนึ่งละเมิดสิทธิคนอื่นพี่น้องฮะดีชัดเจนเลยนะครับผมไม่อ่านฮะดีแล้วกันว่าตรงนี้เรารู้แล้วว่าคนคนหนึ่งเป็นคนที่ล้มละลายเป็นคนที่ล้มละลายนบีถามว่าคนล้มละลายในยหมู่พวกท่านเป็นยังไง ทนาบีก็ได้รับคําตอบจากบรรดาซอฮาบะว่าคนล้มละลายในหมู่พวกเราก็คือทําธุรกิจค้าขายได้ก็ตั้งแต่ล้มละลายหมดเลยจนกระทั่งลูกหนี้ทั้งหมดเนี่ยมามาเอาบ้านไปมาเอารถไปมาเอาอะไรอูดมาเอาทรัพย์สินต่างๆไปหมดเขาไม่เหลืออะไรเลยเหลือตัวกับเสื้อผ้าล้มละลายทนานบีกว่าคนคนนี้ยังไม่ล้มละลายนะคนคนนี้ยังไม่ล้มละลายคนล้มละลายในหมู่ประชาชาิทุงฉันก็คือไปในวันกิยามะมใเ่วัดที่ดุญยานี่ไปในวันกิยามะ ไปแล้วเนี่ยพฤติกรรมในดุญญนยะาทำยังไงอะอาธรรมต่อคนอื่นนินทารับหลังพูดพาดพิงไปหาคนอื่นในทางทีม่ดีสร้างความเดือดร้อนใส่ร้ายผู้อื่นคดโกงทำร้ายร่างกายของเขาขโมยของเขาแม้กระทั่งการเลี้ยงไก่ของเราเนี่ยบางทีไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านเขาไก่เนี่ยไปเดินขี่ในบ้านเขาแล้วเราก็ทำไม่รู้ไม่ชี้นั่นแหละโดนเหมือนกันโดนเอาละหมาดดึงไปไปให้แก่คนที่เขาเดือดร้อนเราละเมิดเขา ทั้งหมดนี้ท่านเหนือบีบอกวา่าความดีของเราจะถูกนําออกไปหมดเลยเอาไปให้แก่ใครเอาไปให้แก่คนที่เราคดโกงทํร้ายร่างกายขโมยเข้าใส่ร้ายเข้าทั้งหมดโดยเฉพาะเนี่ยเนี่ยเรื่องปากไม่ระวังปากของตัวเองเนี่ยพูดพล่อยๆนะครับพูดพล่อยๆเนี่ยเอาตรงนี้และข้อต่อไปเลยปากพล่อยถูกทาลายความดีปากพล่อยพูดอะไรไม่ได้คิดวันนี้มี บรรดาผู้ปกครองบรรดาแม่ของเด็กกำพร้าจำนวนหนึ่งเข้ามานั่งฟังด้วยก็ขอฝากเอาไว้นะเรื่องคำพูดเนี่ยอย่าพูดไม่ดีกับลูกอย่างเด็ดขาดขอสั่งเสียไปเลยนะคําพูดของแม่คําพูดของพ่อจำเอาไว้นะเป็นดูอาทั้งสิ้นเป็นดูอาทั้งสิ้นปากพร้อยพูดไม่ได้คิด เวลามีปัญหากันนิดหนึ่งนะระหว่างสามีภรรยาเนี่ยกำลังจะตีกันละวันนี้ต้องเอาให้รู้เรื่องกูยอมเสียอีมานซาเฟรุลโลเนี่ยผมเองเนี่ยได้รับได้รับโทรศัพท์ประจำวันเนี่ยบ่อยมากคนนี้ก็โทรปรึกษาหรือแต่เราเนี่ยผมตรงนะหลังจากได้รับโทรศัพท์จากหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยใจมันเย็นขึ้นเยอะที่ก็รู้ทางไนี่นจะมายังไง แล้วบางทีบางคนก็โทรมาอย่างเดียวเลยแล้วมาเล่าปั๊บ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 นั่งฟังมันครึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ยอ่าแล้วนิจใจยังไงจะถามคําถามยังไงเนี่ยก็ป่าโรฉันก็ไม่สบายใจก็เลยโทรมาเล่าให้อาจารย์ฟังมันก็วางไปอ๋อแสดงว่าเราเนี่ป็นคนระบายถุกที่ระบายเหมือนกันนะนะอ้ายิ้มอ้าไม่เป็นไรมันก็ทําให้รู้อะไรอะไรทิกติกอะไรเยอะแยะเราทะเลาะกันนี่นะบางทีบางคนเนี่ยทะเลาะกันทุกทีนะทะเลาะกันทีไรยาทุกทีเลยอาจารย์ฉันเป็นแบบนี้ที่บ้าน อา้าวเขาทำยังไงลน่ะกูยามึงแล้วไม่ต้องมายุ่งอะไรนะประเดี๋ยวสองสามวันก็ับมาแล้วเข้าห้องนอนนอนกอดอระเียเอาใหม่อีกลวทะเลาะกันทะเลาะกันกน็บอกทะเลาะก,กันกี่ครั้งแล้วเกินสามครั้งอยางอ่อนล้อจาย์เป็นร้อย <c oughs> ดูร่าหปฟังถ้าแล้ว,ต,ลวต้องสอนกันใหม่ทะเลาะกันทีไรยาทุกทีเลยยากันได้กี่ครั้งนะสามครั้งสองครั้งแรกยังคืนดีกันได้ครั้งที่สามเกิดขึ้นคืนได้ไหมไม่ได้แล้ว อานนี้มันบอกเป็นร้อยคำว่าเป็นร้อยนะคงไม่ถึงร้อยนะคงจะหลายสิบครั้งนะแกบอกทะเลาะกันทุกท,ท,ทุกครั้งเนะ่ผมก็ถามแนละ้วประมาณกี่ครั้งประมาณนานไื่กว่าจะทะเลาะกันทีนะทุกสัปดาห์เลยอนาะจารย์อ๋อสังเกตดูคนที่ทะเลาะกันบอนะ่อยเนี่ยเลิกกันยากไอ้ครูเนี่ยามจะเอายังไงอ่ะศาสนาสอนนี้จะเอายังไงอ่ะบางทีก็โทรศัพท์มาบอกเนี่ยอ๋อมันเล่าให้ฟังเลยนะเหมือนกับว่าสามีเนะี่ยไม่มีดีเลยเ่ยนะเต้า ผมรู้แหละเ้าเกิด่าเหมือนว่าสามีม,มีมีดีแลวไอ้นี่ไอน้ไอน i, ี่เขา้า้างตัวเองแหะคนมันต้องมีดีบ้างแหละใช่ไหมเนี่ยบางทีมันก็รู้เทคนิคอะไรต่างๆคํา,าคพูดต้องระวังระวังเวลามีปัญหากันนี่นะพี่น้องประเภทคําพูดที่หนักมากน่กูยอมเสียอีมานอาหัวน,นี้เราไปกันมาเลยนี่ก็ถือมีดี่หน,นูถือกระทะวันนี้ไม่เป็นไรวันนี้เราจะไปนรกด้วยกันนั่นแหละอัลลอฮ์ก็ให้ไปนรกด้วยกันทั้งคู่เลย คือทะเลาะกันนะเองนี่ก็เลวข้าก็เลวเหมือนกันนะวันนี้เราไปารตรกกันตายด้วยกันทั้งคู่คําพูดแบบนี้พี่น้องจําไว้นะอย่าพูดเด็ดขาดท่านนาบีจึงบอกไนงะเวลาโมโหวเวลากโกรธกิ้วกับใครเนี่ยอย่าพูดอะไรเพราะพูดอะไรมันไปแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่บางครั้งเขาพูดเพียงคําพูดเดียวเนี่ยอลัลลอฮ์โกรธกิ้วเราจนกระทั่งถึงวันเกียามะเคยพูดกับลูกอย่างนี้ไหมไอ้ลูกเวน ไอ้ลูกเลวมึงเนี่ยมันเลวเหมือนพ่อมึงอะไรพ่อตายไปแล้วพ่อตายในในกูบนนอนสะดุง้งคนตายนี่นะเขาเขาตายไปแล้วนะห้ามดา่าห้ามประนามทั้งสิ้นเลยนะแม้ว่าเขาจะเป็นยังไงก็าตามแต่เขากลับไปสู่การตัดสินของอัลลอฮ์แล้วมอบหมายอัลลอฮ์ตัดสินไม่ไต้ตามไปด่าเขาอีกไม่ได้พี่น้องฟังเรื่องนี้ให้ดีนิดหนึ่ง มีซอฮาบะคนหนึ่งเราเป็นอุทาหรณน,นะซอฮาบะคนนี้ชื่อสาอิดอิบนุยูเบรคนนี้มาเดดาลูกนะฟังให้ดีนะมาได้ดาลูกแกเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไก่โต้งไว้ไปตัวหนึ่งแล้วไก่เนี่ยมันแปลกนะพี่น้องเธอเกิดว่าคนอยู่บันนอบพานนอกจะรู้เลยไก่เนี่ยท่านนาะบีบอกเอาไว้นะเป็นฮะดีสเลยนะอินนาหู ยู่กิดูลิสลาแท้จริงไก่เนี่ยมันปลูกให้ละหมาดฟังให้ดีนะไก่เนี่ยปลูกให้ละหมาดใครพูดนะบีสอนแล้วสังเกตเห็นนะผมเองตอนก่อนคือตอนนั้นเนี่ยมันยังเด็กๆยังไม่รู้ไงตอนอยู่ปสามปสองตอนนั้นนั่นแหละพอตีสามกว่า,วา,วาที่ไดนะแม่มันขันที่ใดนึกในใจว่าและเรานอนอยู่ท้ายครัวไงท้ายครัวปต่อยท้ายครัวก็เป็นกองไก่บ้านเป็นยังงน้นบ้านนอนนอนอยู่กงไก่ ตีสามกว่า,วามันขันจนกระทั่งว่าโอ้โหคุกคำคานนึกในใจเดี๋ยวปุ่งนี้จะเชื่อถึองมันทั้งเล่าเลยแหะนึกในเงี้ยนะแต่น,นั้นคิดผิดเพราะตีสามหรือประมาณละหมาดตะฮัดยุดสังเกตนะไก่เนี่ยเอาล่อให้เป็นธรรมชาติมันจะขันแล้วมันรู้เนี่ยบางทีเนี่ยนะนอนอยู่ตรงไหน,น,นมันกม็มาอยู่ใกล้ๆเราตรงนั้นแหละขันให้รู้ขึ้นละหมาดแต่เราไม่รู้ไงท่นานซดอิบินยูเบดนะครับกาเนลีซาอิดอิบนุยูเบดดีคุณ ไซด์บินจูเบสเนี่ยมีไก่อยู่ตัวหนึ่งเป็นไก่ไก่โต้องอ่ะมันขันเสียงดังมากกาเนียกูโมบินมินันไลเลบีเซียให้ฮีไซด์บินจูเบสท,ทุกคืนเลยได้ลุกขึ้นละมาตะฮัดยุดเพราะไก่เนี่ยมันขันไก่เนี่ยมันขันฟัลัมยาเซฮไลลาตันมินันไลยาลีฮัตตาอัสบะฮะมอย่มีอยู่วันหนึ่งมีอยู่คืนหนึ่งไม่รู้ไก่วัน,นเป็นอะไรมันไม่ขันท่านไซด์บินจูเบสก็เลยไม่ได้ตื่นละหมาด ทำไม่ตื่นละหมาดก,ก็หงุดหงิดนะไอไก่มันเป็นอะไรวะสงสัยอัลลอฮ์ตัดเสียงไปแล้วมึงพูดอย่างนงี้อัลลอฮ์ตัดเสียงมาแล้วลมึง,ง,ง,ม,ม,งมันขันไม่ได้แล้วนะมึงพูดอย่างงีนะ้เนี่ยกว่าชักก่ออลเฮคือไม่ได้ขึ้นละหมาดก,ก็เลยโมโหรู้สึกเครียดนะ่ะก็พูดอย่างงี้มาละหูก็ต่ออัลลอฮ์หูโตอหูเป็นอะไรไปไ,ไก่ตัวนี้สงสัยอัลลอฮ์ตัดเสียงมันออกไปจากคอหอยแล้วมึงพูดพูดทำนองเนี่ย ปามาแซามอาลาหูเซวตุนบาดาหาหลังจากนั้นไก่ตัวนี้ไม่ขันอีกต่อไปเลยท่านซาอิดบินจูเบดก็ต้องขึ้นละหมาดเองแม่ของท่านซาอิดบินจูเบดบอกว่ายาบูไนยาโอลูกจ๋าลาชัยอันบาดาหาต่อไปนี้อย่าไปว่าอะไรไม่ดีไม่ดีกับสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์นะเพราะว่าเร้วเป็นดูอาว่าแล้วเป็นดูอา,า,อ,าอุทาหรณ์ตรงนี้เนี่ยบรรดาอุลมามะมาพูดว่า แม่เนี่ยมีะดีษชัดเจนเลยพ่อเนี่ยมีะดีษชัดเจนเลยว่าขอดุอาอะไรแล้วอัลลอฮ์ตอบรับถ้าเป็นการขอดุอาที่ดีๆกับลูกแม้ว่าเป็นการขอดุอาสาบแช่งลูกอัลลอฮ์ก็รับดูสิอัลลอฮ์ให้กับพ่อคนคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่าพูดอะไรไม่ดีกับลูกยเย่างเด็ดขาดยังเด็ดขาดเลยไอ้สันขวานสันดานโจรอย่าพูดไอ้ลูกเวนเอ็งนี่มมาเลวมันข้อเอง็งอะไรมีใครไม่จะเลวเหมือนเอง็งอะ อย่าพูดเด็ดขาดมาเลกัตอาเมีนอาเมีนอาเม,มีนจำเอาไว้นี่ขนาดนะซาอิดบินยูเบต่นะตำหนิกไก่ด่าไก่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเอาลอ์ตัดเสียงไก่ไปเลยหลังจากนั้นไม่ได้ยินเสียงมันอะไรนะขันอีกต่อไปเลยอินนาลิลลาฮ์อวอินนาอิลัยฮิรอจออูนเพราะฉะนั้นปากพ่อยนี่นะทาลายการงานที่เป็นความดีปากพ่อยๆโดยเฉพาะคนที่เป็นแม่ของลูกพ่อของลูกอย่าพูดอะไรไม่ดีกับลูกอย่างเด็ดขาด อันนี้ฝากเอาไว้เลยเนะครับพี่น้องต่อมาพี่น้องมีอีกพฤติกรรมหนึ่งที่หลักการฮะดิษได้บอกเอาไว้นั่นก็คือเราเนี่ยเป็นคนอิจฉาริษยามไหมอิจฉาคนอื่นริษยาคนอื่นรู้ได้งไงว่าเราอิจฉาหรือไม่อิจฉารู้ได้งไงฮะอ้าวฟังให้ดีพิสูจน์อย่างนี้ เช่นผมได้ข่าวว่าสมมุติเนะี่ยสมมติได้ข่าวว่าตัวย่อดนะขายที่เดรอยล้านขายที่เดรอยล้านแม่รู้สึกไม่สบายใจเลยมันรวยกว่าเราแล้วเรามีแค่หน่อยเดียวอันนีนขายที่หน่อยเดียวได้ไปรอยล้านแม่รู้สึกไม่สบายใจเลยเนี่ยผมอิจฉาแล้ว รู้สึกไม่สบายใจกับความดีที่เกิดขึ้นกับคนอื่นเราอิจฉาเขานั่นแหละอิจฉาในกําลังเผาไหม้ความดีเอาวะดัมีรมาจากไหนท่านเนบีบอกว่าอียากุมวะลฮัสซัดฟะอินนัลฮัสซัดยะกุลุลฮัสานาตกามาตะกุลุนนาดอัลฮะสตอปอวิลอชลพึงระวังท่านทั้งหลายจงระวังให้หนักในะเรื่องอิจฉาริษยาเพราะจริงแท้จริงอิจฉาริษยาเนี่ยมันเป็นตัวเผาไหม้ความดีเสมือนดัง ไฟอิจฉาเหมือนไฟที่มันเผาไหม้ฟืนแห้งๆหรือหญ้าแห้งๆมันเผาเรื่อยไปอะเพราะฉะนั้นจิตใจที่มีความอิจฉาริษสยาเนี่ยจึงเป็นรากฐานของความเลวร้ายทั้งหมดอิจฉาริษยาเนี่ยมันตัวเผาไหม้ความดีเพราะฉะนั้นจิตใจของเราจะต้องดึงออกไปเรื่องของอิจฉาริษยาดึงออกไป วิธีการทํำยังไงสมมติเราเป็นคนอิจฉาที่สยามเนี่ยจะรักษายังไงฮะทำยังไงขอดูอาให้แก่เขาที่เขาได้ดีขอพยายโทษต่อร่อให้แก่เขาขอรอให้ความจำเริญกับเขาอันนี่ยรักษาโรคอิจฉาได้อยู่วันหนึ่งเราได้รับข่าวว่าแมมคนคนนี้โดนรถชนขาหักแมมมันน่าจะตายไปเสียกับดี พอเวลาเขาได้รับเอาความไม่ดีปั๊บเราสะใจอันนั้นเนี่ยอิจฉาเขาสองอย่างนะเวลาเขาได้ดีแล้วรู้สึกไม่สบายใจนอนไม่หลับเนี่ยอิจฉาเขาเวลาเขาประสบกับเหตุร้ายเคราะกรรมไม่สบายเดือดโดนอุบัติเหตุขาหักเข้าโรงพยาบาลแหมรู้สึกสะใจเหลือเกินมันน่าจะโดนแบบนี้มาตั้งนานแล้วอันนั้นอิจฉาเขาสภาพแบบนี้สภาพจิตใจแบบนี้นะฮะดีสบอกว่าความดีกําลังถูกเผาไหม้เรื่อยไป เผาไหม้เรื่อยไปไม่มีเลยไม่มีเลยนะสำหรับคนที่อิจฉาแล้วจะได้ดีจำเอาไว้ผมเคยพูดหนักในเรื่องนี้อิจฉาเนี่ยรู้ไหมคนอิจฉาเนี่ยทำไมถึงบาปหนักเหลือเกินก็เพราะว่าคนอิจฉาคุณนนะ่ะคุณนนะ่ะมีปัญหากับอัลลอฮ์คุณกำลังทะเลาะกับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาคุณกำลังขัดแย้งกับอัลลอฮ์คุณกำลังดูถูกเหยียดหยามอัลลอฮ์ เพราะอะไรอะ่ะความดีที่อัลลอฮ์ให้กับคนอื่นน่ใครประทานให้เอาอัลลอฮ์ประทานให้แล้วคุณไม่พอใจเนะี่คุณไม่พอใจใครอะ่ะไม่พอใจอัลลอฮ์คุณกนาะ่กลังมีปัญหากับอัลลอฮ์คนอิจฉาเนี่ยบาปถึงแรงมากไนงะอุลมามะจงบอ,อกเป็นบาปที่หนักมากๆนะบกักหนักมากๆเรื่องของการอิจฉาริษสยาน่ยเพราะเราไม่พอใจต่อกําหนดของอัลลอฮ์คุณกําลังทะเลาะเบาแวงกับอัลลอฮ์คุณกําลังโกรธกี่วอัลลอฮ์ เขาผิดอะไรเราคนที่เขาได้ดีเนี่ยเขาขออ้อนวอแล้วเอาลอประทานความเมตตาให้กับเขาให้เขารวยขึ้นให้เขาได้ริสกีเพิ่มขึ้นแล้วเราไปอิฉาไม่พอใจเขาไม่พอใจใครอ่ะเราไม่พอใจอัลลอฮฺสุบฮานาววตาลาใช่ไม่ใช่อุลาอธิบายในจุดนี้ผมโอ้โหเห็นภาพชันแล้วโอ้แปลว่าคนอิฉาริษยานที่นบีบอกว่ามันเผาไหมความดีเผาไหมเรื่อยไปวันกี่ยามะเราก็หลงว่าเราเนี่ยทำความดีต่างเยอะรมอมฎอนในสิบคื้นสุดท้ายทุกปีมีเอติกา อยาเอาลอพอไปวันกีามาัตไม่เหลืออะไรเลยเพราะใจอิชานิสยาเนี่ยมันจะเผาไหมความดีเรื่อยไปเห็นไหมถ้าเกิดว่าใจใจไม่เกิดตักวาตอลอ,อ์อิฉามันก็เข้ามาแม้ว่าปีนั่นจะได้คืนแล้วละตุนก๊อตความดีเท่ากับแปดสิบสามปีกับสี่เดือนแต่อิชายเขาตลอดทั้งปีแล้วมันจะเหลือหรอพี่นอ้องมันจะเหลือหรอความดีตรงนั้นคงไม่เหลืออะไร เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำลายความดีตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีอ่ะต่อไปข้อทีอไ่ไรแล้วไม่รู้ฮะละทิง้งละหมาดอาซัตโดยตั้งใจและละทิ้งละหมาดอาซัตด้วยความตั้งใจเออทำไมต้องเป็นละหมาดอาซัตโดยละหมาดอื่นไม่ได้ ดูฮะดีสก่อนท่านนาบีมุฮัมหมัดสุลลัลนหอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันตรอกกซาลาตลาอัสริมุตาอัมมิดันใครที่ละทิ้งละหมาดอสซัตด้วยความตั้งใจฮัตตาตาฟูตหูจนกระทั่งไม่ได้ละหมาดรู้ว่าถึงเวลาละหมาดแล้วก็พร้อมตื่นที่จะละหมาดแล้วก็สามารถละหมาดได้ด้วยแต่ไม่สนใจจนกระทั่งหมดเวลาไปใครละทิ้งละหมาดอสซัตด้วยความตั้งใจฟอกอดอูบิตออามาลูหูงานของเขานั้นพินาศ การงานที่เป็นความดีของเขานั้นพินาศอีกขดดีหนึ่งบอกว่ากาอันนามาวตรออลหูวามาลูหูเหมือนดังว่าชีวิตของเขาเนี่ยนะถูกถูกกำจัดออกไปแล้วถูกป้นสะดมออกไปแล้วทั้งทรัพย์สินแล้วก็ครอบครัวครอบครัวถูกฆ่าไปหมดแล้ว ทรัพย์สินถูกป้นสะดมไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วคนคนเนี้ยที่ทิ้งละหมาดอาซัตเป็นเพราะอะไรพี่น้องครับที่ทิ้งละหมาดอาซัตแล้วจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่หนักเหลือเกินที่อัลลอทํทลายความดีทัศนะส่วนใหญ่นี่บอกเอาไว้นะว่าการทําลายความดีตรงนั้นเนี่ยมาได้หมายวความว่าทําลายความดีที่ผ่านๆมานะเป็นการทําลายความดีเฉพาะวันนั้นเนี่ย เราบริจาคอะไรไปเราเด่นอันนั้นก็เป็นทัศนะหนึ่งแล้วอีกทัศนะหนึ่งก็บอกเอาไว้นะเ็เป็นการทําลายความดีที่ผ่านมาทั้งหมดเลยมีทัศนะบอกเอาไว้ทําไมละมาดัซัตมันสาคัญขนาดไหนอุลามาอธิบายงี้เพราะอันกุรอานได้เน้นหนักเรื่องละมาดอัซัตฮาฟิดูอัลลอาาวะวัสซัลาติลุสตอนะครับกุรอานบอกอย่างนี้นะครับท่านทั้งหลายจง รักษาละหมาดทั้งห้าเวลาเอาไว้วัสซลาตินลุสตอโดยเฉพาะละหมาดตรงกลางละหมาดตรงกลางคือละหมาดอาซัตซึ่งอัลลอฮ์ถือว่าเป็นละหมาดฟัรดูที่ดีที่สุดเนี่คือละหมาดอาซัตฟัรดูที่ดีที่สุดและส่วนใหญ่คนก็จะปล่อยปาละเลยไม่มาละหมาดจะมาอ่ะไม่สนใจละหมาดก็ละหมาดเหมือนกันแต่ว่าผ่านไปก่อนนู่นนะฮะมูเย็นค่อยละหมาดไอ้ทำนองเนี่ยคนจะไม่ขอสนใจ ต่กูอ่านเน้นหนักนะว่าละหมาดที่ดีที่สุดในละหมาดฟัดดูทั้งหลายคือละหมาดอาซัตเพราะกูอ่านบอกว่าฮาฟิซูอัลลอฮ์สลาวัตวัสซลาตินวุสตอท่านทั้งหลายจงรักษาละหมาดทั้งห้าเวลาเอาไว้โดยเฉพาะละหมาดตรงกลางละหมาดตรงกลางนี่คือละหมาดอาซัตก็อัลอนเห็นย้ำมาอย่างนี้ท่านนบีจึงมาตอกย้ำนะใครทิ้งละหมาดอาซังานของเขาเนี่ยอัลลอฮ์ลายหมดแล้วทำลาย เหนื่อยใจหมนกันนะ,นะพี่น้องงานที่ทําลายความดีของเรามีหลายรายการเลอเกินมันจะรอดไหมเนี่ยดีที่สุดเนี่ยนะพี่น้องจำเอาไว้นะมีอยู่ข้อหนึ่งที่ผมขอสั่งเสียเอาไว้คือทําดีอะไรไปแล้วเนี่ยนะอย่าเอาไปคุยอย่าเอาไปคุยคนบางคนทําฮัตมาสิบห้าครั้งอัลลอฮ์ใส่เอาไว้ในผลบุญแห่งบัญชีของเราแล้วการงานความดีบัญชีของเรามีแล้วสิครั้งฮัต แต่ไกลๆจะตายโอ้รูู้ไหมเองไอหลานเอ้ยแช์เนี่ยไปทําฮัตมาสิบห้าครั้งโอ้โหคนในมูบ้านเนี่ยชื่นชมแชอย่างมากคุยแค่เนี้สิบห้าครั้งไม่เหลือเลยสิบห้าครั้งนะฮัตไม่เหลือเลยอินนาลิลลาห์อินนาอิลัยอิลลามันตาบะยกเว้นคนเตาบ้าตัวตอัลอเนี่ยเคยเคยอย่างนี้ไม่เคยไปคุยอะไรฟังเตาบ้าตัวยาอัลลอฮ์ที่ขับองค์ไปคุยให้ฟังยาอัลลอฮ์ บาวผิดไปแล้วอย่าอ้ลนอเมตตาเดี๋ยวเถอะอย่าอ้อนออย่าทำลายความดีของบาวเลยขอขอให้ทวดต่ออ้อ์แล้วก็วอนอ้อนวอนต่ออลอ์ให้อ้อลวอ์อย่าได้ทําลายความดีของเราเตาบ้าตัวซะแล้วก็งานตรงนั้นก็จะกลับคืนมาสู่บัญชีของเราอันนี้ละหมาดอาซัปเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องขนควายแล้วเราจะต้องอะไรนะรักษาเอาไว้ให้ดีนะครับเขาจึงบอกว่ารักษาเรื่องของการละหมาดอาซัปเนี่ยให้มันหนักแน่น พยายามที่จะไม่ปล่อยปละละเลยแล้วก็พยายามนะที่จะละหมาดแบบจะมานะครับอ่าข้อต่อไปเดี๋ยวเวลาเท่าไรแล้ดวดูก่อนเพราะว่าวันนี้คงจะมีคําถามนะครับอยู่เพียงลําพังกับความชั่วและคนคนนี้ก็ถลําตัวสู่ความชั่วแบบไร้ยางอายต่ออัลลอฮ โดยสิ้นเชิงใจนะไม่นึกถึงอัลลอฮ์ไม่นึกหวาดวันไม่นึกกลัวอัลลอฮ์เลยโดยสิ้นเชิงเป็นแบบนี้ไหมคนบางคนเนี่ยนะแม้ว่าเขาจะทาชั่วแต่ว่าใจยังหวาดวันยังอ้เอาละทําชั่วไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะต้องเตาบ้าตัว,ตวคือมันก่อนจะทําชั่วเนี่ยใจยังนึกถึงอัลลอฮ์บ้างแต่คนคนนียนะทาดีมา,มาก,กวก็จริงแต่ว่าอะไรนะพอเราอยู่เพียงลําพังกับความชั่วปับ๊บไม่มีใครเห็นปับ๊บนี่นะถลําลตัวสู่ความชั่วโดย ไรยังอายที่สุดโดยไม่คิดไม่คิดถึงอัลลอฮ์ไม่ได้เคยหวาดวันกับอัลลอฮ์เลยแม้แต่น้อยเนี่ยไม่เคยหวาดวัน,นพี่น้องเชื่อไหมมีบางคนเนี่ยบางคนอัลลอฮ์ Allah ทดสอบให้ทำซีนาอัลลอฮ์ทดสอบให้เขาทำซีนาแต่ในบททดสอบทุกทุกอย่างจำไว้นะในบททดสอบทุกอย่างมันมีความดีแอบแฝงเอาไว้ คนคนนี้ที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นคนซาอุดิอาระเบียมากรุงเทพมาบังคอกกเอ็เพื่อนกับยุนะมาแ,แถวนานานานเนี่ยมาค้าขายมาเป็นพ่อค้าอะไรต่ออะไรนะเพื่อนกับยุเฮ้ยร้องสักทีดีกวา่าไอ้น,นี่ก็มจริงก็ไม่อยากกันใจมันวาดวานันลูกต่อสะแบ,บถือใจยังกลัวต่ออลล่อนโดนยุไปยุมาเพราะนั้นเนี่ยท่นบมีบอกว่าไอ้การนั่งกับเพื่อนชั่วเนี่ยอย่านั่งนานพอนั่งนานแล้วใจมันเคริม้ม พอนั่งนานแล้วบรรยากาศมันจะพาไปผู้หญิงบางคนในานั่งกินข้าวกันบอกว่าเป็นนั่งกินข้าวกับเพื่อนอย่างเดียวไม่มีอะไรกินข้าวกับเพื่อนมีทั้งเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายคุยอะไรกันนะพี่น้องถ้ามากินข้าวกับเพื่อนๆมันจึงอร่อยหรอเปล่ามีผู้ชายอยู่ด้วยไงแล้วผู้ชายเนี่ยก็อ้างว่าเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันพอดึกข้าวดึกข้าวเนี่ยบรรยากาศมันพาไปพี่น้องบรรยากาศพอบรรยากาศมันพาไปแล้วปั๊บทีนี้ล่ะ ต่อให้คนคนนั้นน่ะแก้คาวพ่อนี่ก็เคลือบเพิ่มไปนอนเขาก็ได้นะนี่คือสิ่งที่ชัยตอนมันมันอะไรนะมันหล่อหลอมจิตใจเคลิม่มอะเคลิ่มไปแซวกันไปบางทีน่ะมีการเตือนเตือนว่าทําไมไปทําอย่างนั้นแค่เพื่อนกันเป็นเพื่อนกันที่เฉยเพื่อนกินไม่ใช่เพื่อนนอนเอถียงเถียงหารูปไม่ว่าชัยตอนมันอยู่บริเวณนั้นกินกันไปพอดึกเข้าดึกเข้าปั๊บบรรยากาศมันพาไป มีผู้หญิงบางคนน่แก่ข้าวพ่อนะยังไปนอนเขา,เขาได้ยังไปหลับนอนเขาได้พ่ออะไรบรรยากาศมันเคลอบเคลือมพาไปใช้ตอนพาไปต้องระมัดระวังพี่น้องไอ้เรื่องที่อยากจะบอกกับพี่น้องเน้นหนักตรงนี้ก็คือลูกสาวเราลูกชายเรา ถึงเวลาปั๊บสอบเสร็จปั๊บก็ไปกินข้าวกันไปกินเลี้ยงกันนี่อันตรายที่สุดนะทุกเนี้ยอันตรายอย่างมากไปกันแล้วครับแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกันก็จริงแต่เวลานั่งคุยจะคุยอะไรกันแหละพี่นอ้องนะในวงวัยรุ่นหรือว่าในวงคนที่เป็นคนผู้ชายผู้หญิงคุยกันในวงอาหารคุยอะไรกันไม่มีหรอกที่จะมานั่งคุยเรื่องซิกฤตลล้อคุยเรื่องละหมาดตะฮัดยุดคุยเรื่องอ่านคุรานี้ ม่มีอะเซวกันไปแซวกันมาตักอาหารในกกันเดี๋ยวพักเดียวนั่นแหละพาใช้ตอนันวนเวียนอยู่ตรงนั้นอะใช้ตอนวนเวียนอยู่ตรงนั้นอย่าลืมนะพี่น้องผมได้ข่าวมานะครับว่าแกข่าวพ่อตัวเองนยผู้หญิงคนนั้นหน้าตาก็สวยยังเคลิบเคลิ้มไปหลับนอนกับเขาได้คิดดูอันตรายขนาดไหนอันหนักให้มากในเรื่องนี้นะครับอ่ะทีนี้มามาดูฮะดิษนี้นะครับท่านนาบีมลลุฮัมมัดสุลลัลลฮุอัลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้ ละ,ละ,ละ,ละอเลมันนักวามันมินอุมมติยะตูในยอรมนียาม,มะบีฮาสนาตอัมซาลิจิบาลิติฮามะบีดอนทนบีบอกว่าฉันรู้ถึงคนกลุ่มหนึ่งไปในวันกิยามะโดยประกอบความดีไปเหมือนกับภูเขาเลากาความดีเนี่ยเปียบประดุดดังภูเขาที่อยู่ในตำบลติฮามะตำบลติฮามะเนี่ยคืออยู่ในประเทศซาอุดีอราระเบียเนี่ย นะครับทางที่จะออกไปทางทะเลแดงมีจะมีภูเขาลูกใหญ่หญๆทั้งนั้นเลยนะ่ยภูเขาเหล่านั้นเนี่ยมีฮาซานาตอัมซาริจิบ้าลความดีของเขานั้นเหมือนภูเขาหลายๆล,ลูกภูเขาจํานวนใหญ่ๆห,หลายๆล,ลูกที่เป็นความดีเนะี่ยไปในวันกี亚马ความดีนั้นใสสะอาดไะยะจัอลุฮัลลอฮุฮาบะอันมันซูรอแต่ว่าอัลลอฮ์ทำลายความดีที่เป็นภูเขาเหล่ากาเหล่านั้นนะหมดเกลี้ยงเลย ฮาบะอันมันซูรอแปลว่าเป็นฝุ่นขุยผงทุลีที่ปิวว่อนอยู่ในอากาศไม่มีเหลืออะไรเลยความดีดังภูเขาเหล่ากาจํานวนมากมายเหล่านั้นเน่ยไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่น้อยบรรดาซอฮาบะก็เลยกล่าวถามท่านอุษุนสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะาสัลลัมอย่างนี้นะยารุสุลลอฮ์ซิฟุมละนาจัลลิฮิมละนาอัลละนะกูนะมินุมวานานุลนาณ่าลมโอท่านอุษุุลลอฮ์ได้โปรดเถอะอธิบายให้เราฟังหน่อยคนเหล่านี้มาทําอะไร บอกให้เราฟังเลยเธอคนเหล่านี้ไปปฏิบัติพฤติกรรมอะไรเพราะเราไม่อยากจะเป็นเหมือนดังพวกเขาที่ถูกทําลายความดีเนี่ยทำอะไรคนเหล่านี้ทําอะไรก็ล่ะท่านรอัสลวลวามบอกว่าอามาอินนะอุมอิควานุกุมคนเหล่านั้นก็นเป็นพี่น้องมุสลิมเหมือนดังพวกท่านนี่แหละอัมินจินกติกุมก็เป็นเป็นคนที่มาจากเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ไปถึงเป็นคนนับถือศาสนาอิสลามเหมือนกับพวกท่านนี่แหละ ยาคูซ oh ูเนี่ยม่นั่ไรนีกรมาตาคูซูคนเหล่านี้ละหมาดในยามค่าคืนเหมือนดังที่พวกท่านทั้งหลายละหมาดในยามค่าคืนไปดันกิยามัตคนเหล่านี้เป็นแบบนี้หมดเหมือนดังพวกท่านทั้งหลายละหมาดในยามค่าคืนบางดีวายะบอกวายะซูมูนกามาตาซูมูนคนเหล่านั้นถือสินโดดเหมือนดังที่พวกท่านทั้งหลายถือสินโดดนี่แหละทาความดีเชกเช่นพวกท่านทั้งหลายที่ทําความดีวลากินวลากินนะฮหุม อีดาขอลาบีมาหาในมิลแลฮิอินตาฮากูฮาแต่ว่าคนเหล่านี้มีอยู่อย่างหนึ่งอยู่ตอนหน้าผู้คนก็ทำแต่ในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีพอรับหลังรับสายตาคนเขาอยู่ตอนหน้าความชั่วเพียงลำพังระหว่างเขากับความชั่วปั๊บนี่นะเขาจะถลําตัวเข้าสู่ความชั่วโดยที่ไม่ละอายใจต่ออัลลอฮ์เลยแม้แต่น้อยไม่นึกถึงอัลลอฮ์เลยไม่แคร์เลยว่าอัลลอฮ์จะลงโทษยังไงไม่รู้สึกหวาดหวั่นเลยว่าอัลลอฮ์จะลงโทษยังไงนี่คนเหล่านี้ เอาล้อทำลายความดีของเขาเมื่อกี้เราให้ฟังไงพี่น้องว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาทําธุรกิจที่เนี่ยที่แบงคอกที่กรุงเทพเ,เสร็จแล้วก็เอาล้อทดสอบดูนะในบททดสอบของเอาล้อมันมีสิ่งดีงามเกิดขึ้นนะในบททดสอบลองหาให้เจอก็แล้วกันทดสอบไว้เขาเนี่ยได้ทําซีนาฟังให้ดีนะทดสอบให้ทําซีนาโดยการยั่วยุข,ของเพื่อนๆบรรยากาศมันพาไป เปเปิดติดต่อให้เลยเนี่ยไปเปิดห้องเปิดห้องแล้วติดต่อให้เลยน <c oughs> คนคนนี้นะเขาก็เล่าให้ฟังว่าในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยเปิดประตูเข้ามาเนี่ยมันสั่นรู้สึกกลัวร้อนอย่าบอกไม่ถูกแต่ใน,นที่สุดบรรยากาศมันพาไปก็ได้ร่วมหลับนอนกับผู้หญิงคนนี้พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องมันนอนไม่หลับมันขั้นเนื้อขั้นตัวมันร้อนใจยังบอกไม่ถูกเครียดจนกระทั่นทงนอนไม่หลับแล้วก็เรื่องการค้าขายพักไว้ก่อนฉันจะกลับบ้านแล้วกลับไปที่บ้าน ไปร้องไห้ที่มัสยิดนบีนะร้องไห้หลายวันกินข้าวกินปลาไม่ได้แล้วก็ไปทําอุมรอต่อวาาก็ร้องไห้ร้องไห้จงบอกไม่ถูกนะชีวิตแทบจะขาดสิ้นไปจากดวงใจของเขาเนะี่ยไปถึงว่าวิญญาณออ,จะออ,จ,อจะออกจากร่างกายเนะี่ยด้วยความเสียใจหลังจากนั้นก็ขอต่ออเลาว่าอย่าเอาเขอให้บททดสอบตรงนี้เนะี่ย เป็นบททดสอบที่พระองค์ทดสอบแก่ข้าพระองค์แล้วทําให้ข้าพระองค์เนี่ยเตาบ้าตัวแบบไม่มีวันที่จะกลับไปอีกแล้วยาวละเตาบัตันนะสู้หาเป็นการเตาบ้าตัวที่บริสุทธิ์ใจอย่างยิ่งขอต่อร้อว่าให้มันเป็นความชั่วที่ข้าพระองค์จะไม่กลับไปอีกแล้วขอให้เป็นความชั่วที่ทําให้ข้าพระองค์นั้นเตาเบ้าตัวอย่างที่สุดอัลลอฮ์ให้หลังจากนั้นคนเนี้ยนะเป็นพ่อค้าที่ค้าขายแล้วนะสดอกตลอดแล้วก็ทําดีอย่างที่สุด เห็นไหมบางทีบททดสอบที่อัลลอฮ์ให้เขาทําชั่วเนะี่ยบางทีมันมีฮิกมากตรงเนี้ทําให้คนคนนี้เนะี่ยกลัวอัลลอฮ์อย่างที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกคนชั่วนะพี่น้องเราไม่รู้ระหว่งางในใจของเขาคิดอะไรอย่างที่นบียืนยันเนี่ยคนเมาคนนั้นที่ถูกเคี่ยนตีเนะี่ยนบีบอกอย่าไปด่าเขานะอย่าไปปรน,นามเขานะฉันรู้ว่าเขาเนี่ยรักอัลลอฮ์และลอซูลคนเมาเนี่ยรักอัลลอฮ์และรอซูนมีมันกันคนที่ทําอะไรไม่ดีไม่ดีเนะี่ยเราไม่รู้หว่าเวลาใดอ่ะ อนา,นาคตข้างหน้าเนี่ยอีกสักอีกสักอาทิตย์หนึ่งอีกสักเดือนหนึ่งข้างหน้าหรืออีกสองปีข้างหน้าคนคนนี้จะมีจิตใจนึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็เตาบ้าตัวต่อเราเราไม่รู้ต่อให้ชั่วแสนชั่วก็ไม่มีสิทธิ์ประนามอ่ะข้อสุดท้ายแต่เดี๋ยวจะเปิดให้พี่น้องได้ถามคำถามนะครับเป็นข้อมูลที่ได้จากอัลกุรอานนะครับ รูอัลฮุจรอตนะครับยาอเยฮ์เล่าีนาอามานูลาตารฟาอูอัสวาตะกุมฟากกซาอตินนาบีคือตรงเนี้ยที่ทําให้การงานเนี่ยถูกทําลายความดีถูกทําลายอันเนื่องมาจากตะโกนยกเสียงดังต่อหน้าท่านรอซูลตะโกนยกเสียงดังต่อหน้ารอซูลอะดูกุรานก่อนยาอเยฮ์เล่าีนาอามานูลาตารฟาอูอัสวาตะกุม ฟากัซาวติ النبي ว ل าลาตฮลลาหูบิลควอล์กัจฮริบะดิคุมลิบาดินอันตับตาอามะลุคุมวอัตุมดาตชูรุนอบรดาพุสะทาทั้งหลายสุจชาทั้งหลายอย่าได้ยกเสียงตะโกนยกเสียงดังไรมารยาทกับท่านรอซูลซลฮลหอะัลฮิวะสัลลัม เหมืนดังที่พุกท่านทั้งหลายยกตะโกนเสียงดังโวกเวกโวยวายระหว่างกันที่ปฏิบัติต่อกันที่ไม่มีมารยาทแล้วก็ยกเสียงต่อหน้าต่อหน้าต่อกันและกันเนี่ยอย่าไปทําแบบนี้กับท่านรอซูลเพราะว่ามันจะทําให้งานของสู่เจ้าที่เป็นความดีนั้นถูกทําลายโดยที่เจ้าไม่รู้ตัวถูกทําลายเรื่องเนี้ยพี่น้องเป็นเรื่องที่ มีการอ้านอิงหะดิสไปถึงท่านอบูบักกับท่านอุมัดอบูบักกับท่านอุมัดนี่นะเคยเคยมีข้อถกเถียงกันนะครับโดยที่เผาบันีตะมีมเป็นเผาหนึ่งนะครับที่เดินทางมาหาท่านรสซูลสลลลฮวอะละหิวะซัลลัมแล้วก็ไม่มีคนดูแลนะ เป็นเผาที่มารยาทไม่ค่อยดีไม่มีคนดูแลด้วยท่านอบูบักก็เลยบอกว่าให้ท่านเกาะก็บินมะอบัดเป็นคนดูแลกันแล้วกันแต่ท่านอุมัตบอกว่าให้ท่านอักราะบินฮาบิสดูแลกันแล้วกันเรื่องไม่ตรงกันแลลวให้คนนี้ดูแลดีกว่าบูบักกว่าให้ดูคนนี้ดูแลดีกว่าเถียงกันต่อหน้าธนทรุแล้วก็กล่าวเสียงดังกูรานอายานี้นถูกประทานลงมา ท่านนะต้องการอยากที่จะให้มีคนควบคุมดูแลเผ่าตรงเนี้ยเผาที่ว่าไม่ค่อยมีมารยาทเนี่ยให้คนดูแลนแต่ว่าจะมาเถียงกันเสียงดังต่อหน้าท่านนาบีเนี่ยไม่ได้เพราะว่าการไม่มีมารยาทเถียงกันโวกเวกโวยวายตะโกนเสียงดังทําให้การงานของพูกเจ้านั้นถูกทําลายประเด็นก็คือว่าเรื่องเนี้ยอุมัดหลังจากนั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีเสียงเลยต่อหน้าท่านอาบีไม่มีเสียงลเลยเงียบ นบีพูดอะไรเงียบแต่ว่าเตาบ้าตัวแล้วอบูบ้าก,ก็เช่นเดียวกันประเด็นตรงนี้ก็คือว่านบ,บีตายไปแล้วเนี่ยอาญานี้ยังเอามาใช้กับพวกเราหรือเปล่าอาญาเนี่ยที่มันทําลายความดีเนี่ยคำตอบก็คือเอามาใช้กับพวกเราด้วยเพราะด้วยเหตุผลหลายอย่างเลยราซูลนเนี่ยตายไปแล้วกว็จริงแต่คําสอนของระซูลนตายไปเปล่าไม่ตายแล้วอุลมะบางท่านจนํานวนมากทีเดียวนะครับก็บอกว่า ยัางชายกับเราเป็นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เพราะเวลาเวลาเราไปเยี่ยมกูโบสเนบีเนี่ยสังเกตไหมคนที่กลุ่มที่มีมารายาทเนี่ยจะเงียบจะกล่าวสาวัตนบีก็กล่าวเสียงค่อยๆแต่ประเภทมาจากอะไรเนี่ยมาจากคนที่ไม่ได้รู้าศาสนาอะไรมากมาย,ยอัสลา,ามุอะลัยกัยยายยนนบีตะโกนดังเลย ตำรวจเขาก็ห้ามพอห้ามแล้วนะเขาก็ไม่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 กล่าวดุนะก็ามาคว้าตัวไปเลยเอาออกไปเลยไปนวดไปไปไปด่าข้างนอกเขาจะไม่ตำรวจเนะี่ยเจ้าสองสามคนเนพาเลยอัสสลามายายว่นนาอะไรกะย้ายอวนเนปาลสโลัลอ่าอะไรก็ซัลล่มโอ้โหอย่างนี้เลยนะ <c oughs> ยไรมาราย,ยาทแม้ว่าจะเป็นการให้สลามกวนนบีนะค่อยๆเสียค่อยๆพอนะแล้วไม่ต้องดัง อันนี้มารยาทต,ตรงนี้ต้องเอาไปใช้กับท่านนาบีด้วยอายาเนี่ยที่ไหนที่หลุมฝังศพของท่านนาบีมุฮัมมัดสอดรอฮวาเลฮิวซัลลัมเพราะนบีเนี่ยท่านจากโลกดุนยานี้ไปก็จริงแต่ว่าร่างกายของท่านนั้นอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ดินเนี่ยกัดกินร่างกายของท่านท่านณเวลานี้ที่อยู่ในกูโบทของท่านเหมือนคนนอนหลับร่างกายยังสดเหมือนเดิม เอาหลักฐานม,มาจากไหนอาจารย์ไม่เคยเห็นเขาเลยฮะดีษนบีบอกเอาไว้เอัลลอห้ามห้ามดินที่จะไปกัดกินร่างกายของบรรดาเนบีทั้งหลายนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีมารยาทเพราะนั้นเวลาไปเวลาไปทำมุมรอบอะไรต่างๆในเวลามีคนเขาอบรมอะไรต่างๆควรจะนั่งฟังว่ามารยาทในการไปเยี่ยมขูโบส์ของท่านนบีเนี่ยเป็นยังไงจะต้องเบียดเสียดแออัดไปหรือเปล่าหรือจะต้องตะโกนเสียงดัง,งๆพกวัวนบีไม่มได้ยินไม่ใช่ เสียงเบาๆกาวในใจนี่ก็ได้แล้วก็เดินผ่านไปด้วยความสงบผมสังเกตเห็นนะผมเองเนี่ยไปอุ้มรอดเนี่ยไปเยี่ยมกูบตนาะบีตอนกลางคืนเน่เกือบทุกคืนแหละไปแอบไปบุ๊บเดินผ่านไปบางทีเจอกลุ่มคนที่เขามีความรู้นะี่พี่น้องแทบที่จะไม่ได้ยินเ,นเสียงหายใจเียแต่บางทีไปแถว่าเราเจอพวกอิรานพวกพวกยูยเมนบนนอกๆน,นั่นโอ้โหสลามดังลั่นเลยอันเนี้ย มารยาทตรงนี้ต้องต้องอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะครับหรือห้ามหยิบยกหะดีสองท่านนาบีมาแล้วแล้วก็มาโต้เถียงกันนี่อันนี้อันนี้ฝากไปยังผู้รู้ทั้งหลายเตือนตัวผมเองเบอร์หนึ่งเลยนะว่าเวลายกฮะดีที่จะมีข้อขัดแย้งกันเนต้องมีมารยาทมากๆ สาเหตุที่พวกเราเนี่ยบอกตรงๆเนี่ยเราขัดแย้งกันแล้วเนี่ยแล้วเราก็บอกเรากลับสู่กีตาบุลล์กลับสู่ซุนนาของท่านนาบีแต่ทําไมการขัดแย้งกันยังเกิดขึ้นกนารทะเลาะวิวาทกันยังไม่จบละ่ะเพราะเราไม่กลับไปสู่กีตาบุลล์และซุนนาแบบเต็มรูปแบบท่านอิหม,ม่ามชาฟาีรอฮิมุลล์ท่านเป็นคนที่ที่ได้พูดเรื่องนี้เอาไว้ผมประทับใจท่านบอกว่าอายาต่าง โครงการต่างๆที่อยู่ในอันกุรานเนี่ยที่เอาลอปทานลงมาในกุรานมีประมาณ6,600กว่าอายะแต่มีประมาณไม่เกิน500อายะพูดถึงเรื่องหุกกมเรื่องกฎเกณฑ์เนี่ยเนื้อหมูกินไม่ได้สินาฮารามการพนันฮารามอะไรเงี้ยที่เป็นกฎเกณฑ์มีไม่เกิน500อายะที่เหลืออีก6 0พ0กว่าอายะเนี่ยพี่น้องพูดเรื่องอะไรอะประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งที่เหลือก็พูดเรื่องมารยาท เรื่องการเป็นพี่น้องกันเรื่องการอย่าตัดขาดกันเรื่องการให้ความยุติธรรมเรื่องความสวบอดอดทนเรื่องการเยี่ยมเยียนเรื่องการเป็นพี่น้องเรื่องการที่เราจะต้องมีมารายาทต่อกันและกันทั้งอีตกุรอานเนี่ยพูดเรื่องนี้เยอะจริงๆนแต่เวลาเรากลับคืนไปสู่กิตาบุลลัสุนนาเนี่ยเรากลับคืนไปสู่เฉพาะกฎเกณฑ์ตรงนั้นแต่ไรมารายาทเราเลวในคําพูด เราไม่มีความนิ่มนวลเราไม่มีสุภาพในคําพูดเราไม่ให้เกียรติพี่น้องของเราเราไม่เมตตาพี่น้องของเราเราไม่เยี่ยมเยียนพี่น้องของเราเราไม่อดทนเพื่อพี่น้องของเราเราไม่ได้มีอะไรอะไรที่คุรอ่านบอกเอาไวอ้อีกเยอะแยะเลยแต่เรากลับไปสู่กฎเกณฑ์อย่างเดียวก,ยวการทะเลาะบอกแวมันจึงยังไม่จบไงเพราะไอ้ฝ่ายหนึ่งบางทีโดนตอกด้วยคําพูดแรงๆเป็นคําพูดที่ไร้มารยาทไอ้ฝ่ายนั้นนันก็ไม่ยอมหรอกโตกันไปโตกันมาเพราะไอ้การที่ไร้ไร้มารยาทนี่แหละ ไร้ไร้ความเมตตาไร้ความสบัดอดทนไร้ความเป็นพี่น้องไร้การให้เกียรติซึ่งกันและก,กันเนี่ยโอ้โหคุรานบอกอว่าเป็นเป็นร้อยๆเรื่องนี่เราไม่ได้กลับไปสู่เรื่องนั้นเลยม้ชาชาบีได้บอกเอาไว้ดีมากๆเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะมีข้อขัดแย้งอะไรกันบางส่วนนี่นะเราต้องมีมารยาทต่อกันและก,กันความแตกต่างม,มันเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยของตางนนบ,บีม่อัมมัดสุลตัลลอวานเลยอิวะซัลลัมเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยนบีเนี่ยความความที่มเหมือนกัน แต่คนเหลานี้เขมีมารายาทตอา่อกันและกันเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องนะอย่าอย่าอย่าฟังดีกว่านะประเภทยกฮะดีษขึ้นมาแล้วก็มาตะโกนด่าคนอื่นนั่นไม่มีมารายาทก็ับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตอฮุอะลัยิวะซลัมแล้วขอบอกกับพี่น้องนะว่าพี่น้องต้องระมัดระวังบางทีไปฟังบรรยายปั๊บพอฟังเสร็จปั๊บรู้สึกเกลียดคนกลุ่มนั้น เกียรติไอ้ขวนี่เกียรติไอ้อาจารย์คนนู้นโดที่เราไม่รู้จักคนเหล่านั้นเลยแปลว่าผู้ที่มานําสอนพี่น้องเนี่ยนำเอาข้อมูลที่ผิดมาบอกกับพี่น้องเพราะฟังศาสนาแล้วจิตใจต้องอ่อนโยนมากขึ้นฟังศาสนาแล้วเนี่ยเราจะต้องให้เกียรติพี่น้องของเรารักพี่น้องของเรามากขึ้นฟังศาสนาแล้วเราต้องให้อภัยมากขึ้นต้องสอบัดมากขึ้น ต้องช่วยเหลือเกือ้อกูลต้องเยี่ยมเยียนต้องให้เกียรติต้องพูดเพราะมากขึ้นนี่คือฟังาศาสนาที่ถูกต้องแต่ถ้าฟังแล้วเนี่ยนะบอกตรงๆนะเรื่องมารยาทไม่มีดีขึ้นเลยฟังแล้วเนี่ยเกียดคนอื่นโดยที่เราไม่รู้จักเขาเลยเนี่ยอันนี้คนที่มาสอนเนี่ยแสดงว่าเอาข้อมูลไม่ถูกต้องแล้วมาบอกกับเราระวังคนเหล่านี้เอาไว้ต้องให้เกียรติคนอื่นครับพี่น้องเรื่องของาศาสนาคือเรื่องของการรักษาจิตใจ ให้สวยงามอยู่ตลอดเวลารักษาจิตใจให้มีตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์ตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์นี่ผมพูดเยอะเลยหมายถึงการเชื่อมั่นศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วใจเนี่ยรักที่จะทําดีต่ออัลลอฮ์เกลียดที่จะทําในสิ่งที่ฝ่าฝืนเกลียดในการที่จะไปทะเลาะกับพี่น้องเกลียดในการที่จะดูถูกเหยียดยามพี่น้องเกลียดในการที่จะพูดพาดพิงไปหาพี่น้องในทางที่ไม่ดี อันนี้อยากที่จะให้พี่น้องได้ตระหนักเรื่องนี้ให้มากๆความแตกต่างเกิดขึ้นแต่อย่ามาเอาชนะข้าคารกันเราให้น้ำหนักไปทางหนึ่งพี่น้องเราให้ําหนักไปอีกทางหนึ่งเราทั้งทั้งหมดนะีนยังเป็นพี่น้องมุสลิมร่วมในศาสนาเดียวกันก็ให้ตระหนักในเรื่องนี้ให้มากๆนะครับทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมาในใ,ในในวันเนี้ยหลายประการทีเดียวนะต้องตระหนักแล้วก็ให้ระวังให้มากๆเพราะ ถ้ายังขยันความดีขยันทําความดีมั่นเพียรทําความดีอย่างมากแต่ก็ยังไม่เลิกพฤติกรรมทําลายความดีไม่มีค่าเลยเลยชีวิตนี้ที่บอกไปทั้งหมดนี่คือพฤติกรรมที่มันจะทําลายความดีออกไปจากบัญชีแห่งการงานของเราครับช่วงท้ายนี้ถ้ามีคําถามก็เชิญเลยนะครับนะครับพอดีมีคําถามถามมาว่า มาตัสเบียมีหลักฐานว่าท่านอบีุาหทำหรือไม่หลักฐานเนี่ยมีแต่ว่าเป็นฮะดีที่ดออฟแล้วหลักฐานดออฟตรงนั้นเนี่ยก็เป็นหลักฐานที่ไม่ได้เจาะจงกันทำในช่วงอะไรนะหลังจากอีดหลังจากอีดแล้วเขาทางใต้เนี่ยเขาฮิตทำกันเยอะเลยนะเขาเรียกว่ารายรายอนแนรเยรยอนแ คือหลังจากวันอีดวันอีดพับเขาไม่บวชพลังอีดเขาจะบวชเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอได้หกวันปั๊บก็ออกอีดออกอีดบวชหกรายอเนนแล้วก็จะละหมาดทัสเบียกันก็ไปเช็คดูแล้วแล้วก็มีพี่น้องบางคนนะด็อกเตอร์จากทางใต้นักวิชาการทางใต้หลายคนได้เขียนบทความเอาไว้ในเฟซของท่านดีมากแต่บอกว่ามีนักวิชาการท่านหนึ่งผมเองก็เคยทํา แต่ไม่ได้ทําเจาะจงเฉพาะอีดนะทำช่วงอื่นๆกังคืนกางคืนบางที่ทําทำก็ให้รู้เอาไว้ว่านักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าฮะดีสเนี่ยเป็นฮะดีสดอยฟและนักวิชาการมีอยู่ท่านหนึ่งเชคมม oh ฮัมมั ani, ดนาซิรุดีนอัลอัลบานีแต่บอกว่าฮะดีสเนี่ยเป็นฮะดีสฮาซันฮสซัน มานั้นผมจึงบอกว่าถ้าเราอยากจะทำก็ให้รู้ว่าอุลามะส่วนใหญ่บอกว่าฮัดีิสนี่ตองอีฟและมีอุลามะท่านหนึ่งบอกว่าฮัดีิสเน่ฮัสซันแปลว่าสายแรงงานพอที่จะนำาอาเป็นหลักฐานในการทำได้แต่ขอได้นำว่านานๆทำสักทีก็ทำดูดิละยังพอมีอุลามะนะครับบอกว่าฮัดีิสเน่เป็นฮัดีิสที่ฮัสซันนะครับอุกกาศว่าน,นีหนังสืออิรวาอุลวารีลนะครับแล้วก็ในหนังสือตามามุมินนะออกเสอัลบานีนะครับเป็นการ อะไรนะตรวจสอบหลักฐานฮะดีสต่างๆที่อยู่ในหนังสือฟิกุสุนนะนะครับได้บอกเอาไว้ก็ทำอย่างอื่นไม่ได้อะธรรมสุนัตอื่นๆมีตั้งประมาณยี่สิบกว่าประเภทเนี่ยทำอย่างอื่นเถอะอันเนี้ยให้รู้ว่าเป็นฮะดีสติดอ,อีฟถ้าจะทําก็ให้รู้ว่ามีอุลมะท่านหนึ่งได้บอกเอาไว้ผมเองเรายอมรับตมเองก็เคยทํานะครับแล้วก็ไม่ได้ตาหนิอะไรที่ใครจะทําแต่ให้รู้นะว่าที่มาของฮะดีสเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วอุลมามะได้บอกเอาไว้ว่าเป็นฮะดีทีดอออฟวิธีการละหมาดเนี่ยก็มีสี่รกะก็อัตตามที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้กับท่านอับบาสอับบาสเป็นลุงของท่านนาบีอับดุสอับบาสอิมนาอับดินมุตตอลิบโดยที่ละหมาดสี่รกะก็อัไม่มีนั่งตาฮิยาข้างั้งที่สองสองละกอไม่มีไม่มีมมละหมาดสี่รกะกอัตรวดเลยแล้วไปนั่งตาฮิยาในข้างสุดท้ายรอก็อะตหนึ่งให้กล่าวคําเนี่ย สุบฮานัลลอฮ์ฮ ok ok ัมดุลิลลาห์ลาอิละให้ aan, ah. wa, nah ัลลอฮฺละบัดรักบัดได้กจ็ดสิบห้75ครั้งแบ่งกล่าวอย่างนี้นะครับละมาตั้งใจละมาสุนนัดสีรักออัดลอฮุอักบัดกอดอกไปแล้วก็อ่านดุอาอิฟติตาแล้วก็อ่านฟาติฮ่าแล้วก็อ่านซูเราะห์ก่อนจะรุกัวะนให้อ่าน15รอบสุบฮานัลลอฮ์ฮัมดุลิลลาห์และอิละฮห้ัลลอฮุอักบัดอ่านไปสิบหรอบรุกัวสิบ เงยขึ้นมา10ลงสู่ยูดสิบให้นับดูเถอะทั้งหมดเนี่ยนะเจหรอบรวมกันสีรอกอาดก็300รอบแต่เน้นย้ำในะาฮะาดีษบทนี้เป็นฮะดีษที่อุลมะส่วนใหญ่นะครับเกือบจะทั้งหมดบอกเป็นฮะดี์ดอาอีฟเชคอัลบบนีบอกว่าเป็นฮะดีษที่ซียะไม่ใช่ซายะฮัฮสันฮัสันนะครับก็รายละเอียดมีแค่นี้นะครับ มีผู้ถามว่าการค้าเงินตราต่างประเทศเนี่ยเป็นอาชีพที่หั่นานหรือไม่เช่นซื้อเงินสกุลญ,ญี่ปุ่นมาในตาที่ต่ำพอตาที่ขึ้นสูงก็นำออกมาขายถือว่ามีกำไรในผลต่างอันนี้คือการค้าขายประเภทนี้นะครับบุรมา์ได้มีมติเป็นเอกฉันเลยนะว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตให้ทำได้แต่ว่าเวลาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยนะ คือไอ้การขึ้นการลงเนี่ยเป็น,นกลไกของตลาดเราก็ไม่รู้ว่าเงินเนี่ยบางทีมันจะขึ้นหรือมันจะลงอัตราของแต่และเงินเงินดอลลาร์เงินรูปีเงินกีบเงินอะไรล่ะริงกิตของมาเลย์และต่างๆเงินอะไรนะเขมรนะ่จากวะจับจากอะไรเนะ่ยมันจะขึ้นจะลงยังไงก็ตามเราสามารถที่จะค้าขายตรงนี้ได้แต่ว่าเวลาซื้อขายเนี่ยจะต้องส่งมอบกันจริงๆ ยาดันบิยดินส่งมอบกันเดี๋ยวนั้นส่งมอบกันเดี๋ยวนั้นโดยที่ไม่ไปวิ่งเวลาเนะ่ยเช่นเอาไปก่อนดอลลาเอาไปก่อนนะเดี๋ยวอีกสิวันเองค่อยจ่ายเป็นเงินบาทมาแล้วกันอีกห้วันบาทเงินบาทขึ้นไปั้งเยอะเนยะคนแรกก็ขาดทุนคือต้องจ่ายกันเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยอันนี้เป็นเงื่อนไขประการหนึ่งที่ให้เราทําได้นะครับและในหมู่พ่อค้าทั้งหมดจะต้องไม่มีการปั่นราคา อัตราการแลกเปลี่ยนของเงินปั่นราคายัางไงอะบางทีมันมีอย่างเช่นหุ้นเนี่ยหุ้นเนี่ยหุ้นเนี่ยบอกตรงเป็นเรื่องของการพนันมันเป็นเรื่องของการปั่นราคาหุ้นมันเป็นเรื่องของการทําให้หุ้นตรงนี้ตกทําให้หุ้นตรงนี้ขึ้นแล้วก็ช้อนซื้อเอาไว้แล้วก็มันมีเทคนิคอะไรเยอะแยะที่อุลมะบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเหมือนการพน,นันซึ่งไม่อนุญาตให้เราเล่นหุ้นเรื่อเดินค้าขายเงินตาก็แล้วกันถ้าเกิดว่ามีในยุคใดก็ตามแต่มีการปั่นราคา ปั่นราคาเงินตาปั่นราคาดอลล่าให้สูงให้ต่ำอะไรต่างๆเพื่อที่จะช้อนซื้ออะไรต่างๆคนบางคนเนี่ยขาดทุนแบบอะไรนะเหมือนกับสิ้นเนื้อประดาตัวไปเลยมันไม่ยุติธรรมถ้ามีการปั่นราคาเนี่ยไม่อนุญาตแต่ถ้าเกิดกลไกของตลาดปกติอันนี้สามารถที่จะทําได้นะครับหมลรอควาลัมครับอาจารย์ครับบางทีเนี่ยนะครับเราก็ชมเชยคนบางคน เช่นสมมุติว่าผมเคยชมภรรยาผมว่านี่เวลาเอเธอแต่งตัวรู้สึกดูดีแล้วก็ดูเข้าท่านะดูสวยนะเขากะบอกผมว่ารู้ว่ายอแต่ก็ชอบเขาบอกว่ารู้ว่ายอแต่ก็ชอบแตนี้บางบางคนเนี่ยเขาก็จะทักทายเราเอะเธอเออคุณเนี่ยเวลารู้สึกจะแก่ไปนะเราก็สรู้สึกเออนึกวาจริงเราก็แก่จริงๆอ่ะเรายอมรับในสิ่งที่เขาเขาพูดความจริงแต่เราก็ยอมรับว่าบางทีเราก็แหม แกจริงๆ้วเนี่ยเราเนี่ยบางทีเรามองตัวเราเองเออแก่จริงๆเว้ยนี่อาจารย์คือคืออย่างนี้นะเรื่องชมเชยระหว่างสามีภรรยาเ,ยเป็นสิ่งที่จะสร้างความสุขท่านนบีเองยังเปรียบท่านหญิงไอชาเนี่ยว่าเป็นเสมือนอาหารชั้นยอดอัสรีตเนี่ยสรีคืออาหารชั้นยอดของของอาหารทั้งหลายในหมู่อาหรับถ้าชมเชยนาง ซึ่งการชมเชยเนี่ยเป็นสิ่งที่อนุญาตให้ทำได้ในระหว่างสามีภรรยาเพราะมันเสริมม,รม,มันเพิ่มเติมในสิ่งที่เป็นความสุขนะครับอนุญาตเลยอนุญาตถึงขั้นแม้ว่าจะมีโกหกเล็กๆน้อยๆเข้าไปโกหกเล็กๆน้อยๆพอนะแหมไม่ใช่ว่าภรรยาเราก่อนหน้าทาค่อนข้างไปทางฮูโดนะฮูโด แตเว่าเราก็แม่เธอนี่ยังไงมองยังไงก็เหมือนนางฟ้าอันนี้เกินไปเกินไปน่ารักแจม่มใสยิ้มเกงอาวา่าไปนะครับเล,เล็กๆน้อยๆเนี่ยสามารถโกหกได้ในเรื่องที่จะสร้างความสุขใจอันนี้ระหว่างสามีภรรยานะโกหกเล,เล็กๆน้อยๆเนี่ยได้แล้วผมชอบใจตรงนี้ที่ตอยอดถามเนี่ยคือคนเนี่ยบอกตรงๆเนี่ยว่ามันจะเพิ่มเติมความสุขให้แก่กันและกันด้วยสิ่งนี้เด ทำไมเราไม่แสวงหาล้วแปลกแรกแรกตอนจีบกันแดงๆออลโลสรรหาคําพูดที่หวานหวานเอามาเอามาพูดเอามาบอกกล่าวกันสมัยก่อนนู่นเนี่ยไม่ได้มีดอกไอเรืองส่งเฟซส,ส่งไลน์ส่งอะไรอ,อะไรไม่มีเขียนจดหมายหากันนู่นแล้วเป็นเดือนเนกว่าจะได้รับกันเลยะจดหมายนี่ก็เขียนแหมย,ยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิด ยิ้มเสีอเถิดแล้วจะได้เปิดอ่านอลัลลอฮ์คำครวญกันหลังจากแต่งกันไปแล้วเนี่ยไอ้ความแบบเนี้ยกุรานบอกยังไงอ่ะยายอะดีนะอามุลุกุลลฮัวกูลูเกาลั่นซาดีดาอบันดาัทธาทั้งหลายจงอามจงจงยำเกงต่ออลัลลอฮ์นะและจงพูดด้วยถ้อยคำที่ดีงามสวยงามไพเราะเพราะพิง์ พอพูดดีแล้วนี่นะอย่างเงี้อย่างเงียอย่างอยถามพูดชมเชยกันดีแล้วเนี่ยรู้ปะอัลลอท์ทอะไรให้เราไม่ใช่พูดฟรีๆนะพูดกับภรรยาเพราะๆภรรยาพูดกับสามีเพราะๆเนี่ยมันได้พูดฟรีๆนะอัลลอฮ์ทำอะไรให้เรารู้ไหมยุสลีฮ์ละกุมอามาละกุมไวยักฟิดละกุมสุนูบะกุมอัลลอฮ์จะทําให้ภารกิจในบ้านเนี่ยมันดีขึ้นมีความจำเริญมากขึ้นดิสกีเพิ่มพูนขึ้นแล้วอัลลอฮ์ก็จะลดโทษให้สู่เจ้าอีกในฐานะที่สู่เจ้าพูดดีต่อกัน ไอ้ตรงนี้ยขาทำให้ไม่ตะหนักให้มากๆนะแต่งงานกับแม่แป๊บเนี่ยวลามีดูสักคนสองคนเนี่ยไอ้แกว่าไงแกมาได้ยังไงนะมาได้ยังไงไอ้แบบเนี่ยเลิกเธอะเดี๋ยวว่าหลังต้องเอาอายาเนี่ยอายาเรื่องความอ่อนนุ่มอ่อ,อนหวานอ่อนโยนสุภาพในเรื่องคำพูดต้องเอามาแปลกันเยอะๆนะอาจารย์แก่แล้วจะมาหวานกันอีกเหรอ ยิ่งแกนี่ต้องยิ่งหวานแล้วก็จำไว้นะสามีทั้งหลายจำไว้นะภรรยาของเรานะ่ะสวยทุกคนเลยสวยหมดสวยสวยเขาบอกว่าสวยสดงดงามเมื่อยามไรแสงสวยหมดคือต้องคิดไปในทางที่ดีจะพูดอะไรก็ตามแต่เนี่ยพูดแล้วก็ยิ่งคนี่อายุมากๆแล้วเนี่ยพอพูดหวานแหววเข้าหากันเนี่ยมันอะไรเนี่ยมันดูแล้วมันมันหน้าน่าชื่นชมอ่ะนะ อ๋อเหรอดูที่ตัวยอ่ออายุขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมยังพูดแบบนี้อ่ะเรียกภรรยาว่าตัวเองเขาถามว่าทำไมถึงเรียกตัวเองอย่างนี้ล่ะตัวยอ่อบ่ลืมเมื่อไรมันเชื่ออะไรลืมไปแลวไม่รู้ว่าภรรยาเชื่ออะไรเลยต้องเรียกว่าตัวเองตัวเองก็เลยเพาะไปทำตัดนี่ละเอาละขอให้พัฒนาในเรื่องคําพูดตรงนี้กันแล้วกันอายุมากๆก,ก็พูดได้ไม่มีปัญหาเรื่องแบบนี้อัลเหร ปรับปรุงสถานภาพในครอบครัวให้ดีขึ้นอัลลอฮ์เพิ่มพูนบรารักัตให้แก่ครอบครัวแล้วก็อัลลอฮ์ก็จะลดโทษพวกเราด้วยให้พูดดีต่อกันนะครับจากอักุรานที่อัลลอฮ์บอกว่าอันนี้มีคน<ช>คนหนึ่งเขายกอัก,กุรานแล้วก็เาบอกว่าและหากพวกเจ้าจะนับความปวดปางของอัลลอฮ์พวกเจ้าก็ไม่สามารถจะคานวณน,นับมันได้เขาบอกที่อัลลอ์บอกอย่างนี้เนี่ยเขอาอธิบายให้ฟังว่าเราจะเห็นว่าเราเนี่ยเกิดมาเนี่ย ได้มีหน้าตามีครบทุกโสสมสมบูรณ์สามารถมองเห็นสายตามองเห็นหูก็ได้ยินแล้วก็ร่างกายมีสุขภาพดีแล้วก็เราได้รับศาสนาเป็นอิสลามก็มีความเมตตาที่ที่คำนวณนับไม่ได้แต่อยากจะให้อาจารย์ได้อธิบายถึงความโปรดปรานหรือความความโปรดปรานที่เลาบอกว่ามันไม่สามารถคำนวณได้มันจะมีมากกว่านี้มากมายลองช่วยช่วยเสริมให้ด้วยครับอาจารย์ พี่น้องอายาหนีเนี่ยนะอยู่ในสซโอ,อันนาลอายาที่18เนี่ยสาเหตุที่มีแบบนี้เปิดดูปั๊บรู้เลยเดี๋ยวนี้ง่ายนยาะกุรอ่านเนี่ยจะเอาตรงไหนบอกเดี๋ยวนี้เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยผมจะสั่งลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเวลาไปเรียนต่างประเทศไม่ต้องซื้อ,อเลยม่งหนังสือได้ต่างๆเอาดูเล่มเล็กๆพอยเล่มใหญ่ๆมีส5บห้าเล่ม2ี่สิบเล่ม30สิบเล่มของผมเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดนะสี่ตู้หาที่บริจาคเนี่ยยังไม่มีใครเอาเลย พอเขาไม่ดูกันไงคือเดี๋ยวเนี่ยเปิด s อฮ i บ o k h a r i จะเอาฮะดีษไหนเราบอกเนี่ยแค๊กเดียวเนี่ยอายะที่18ซ ah ูเราะห์อันนะ่งหรือวะอินตะอุดดูนิอัมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาอินนัลลอฮะลลากรฟูรุรเราะฮีมถ้าหากว่าสุชาติทั้งหลายจะนับจะบจคิดคำนวณนิอยมะตความเมตตาความดีงามสิ่งที่อัลเลาะห์ประทานให้เรานะ่ะสุชาติทั้งหลายไม่สามารถคำนวณนับได้นับไม่ถ้วน นับไม่ถ้วนที่น้องรู้ไหมเนี่ยสมมุติว่าดูดูให้เอาที่ตาเราเฉยๆเน่ยตาเราเ,เซลลที่อยู่ในตาดำเฉพาะอยู่ในตาดำอย่างเดียวยมันมีเท่าไหร่เซลลเหล่านั้นเนี่ยมันจะวิ่งเวียนอยู่ในสายตาดำของเราแล้วก็มีเลือดเข้าไปเ,เลือดเข้าไปเวียนอยู่ในสายตาดำทำให้ตาดำเนี่ยสะท้อนแสงออกมาแล้วก็เห็นภาพที่ชัดเจน เลือดที่วนเวียนเข้าไปเนี่ย,ยเป็นเนี่ยหมัดของอัลลอฮ์ไหมเป็นเนี่ยหมัดของอัลลอฮ์เซลล์แต่และตัวเป็นเนี่ยหมัดของอัลลอฮ์เป็นเนี่ยหมัดของอัลลอฮ์เซลล์ตรงนี้ต้องแข็งแรงกว่าไอ้ตัวนี้เป็นเนี่ยคือถ้าเกิดนับเฉพาะแค่ดวงตาอย่างเดียวน่ะนับไม่ทั่วแล้วพี่นอ้องแต่และส่วนแต่และจุดอัลลอฮ์ให้คนหนึ่งเกิดมาแล้วไม่สวยอันนี้ก็มานั่งเศร้ารู้ไหมคนไม่สวยมีบางทีมีความภูมิใจภูมิใจอย่างที่สุดเลยเลยในชีวิตที่เกิดมาไม่สวยเราทำตัวหรือจ้าสุ้หยุดขอบคุณต่ออัลล์เพราะอะไรรู้ไหม มันมีอยู่คืนหนึ่งเอาวัยรุ่นเนี่ยมาจับผู้หญิงไปอะ่ะชิพมา่พมาเนี่ยพม่าเนี่ยมาจับผู้หญิงไปอามันสี่ห้าคนทหารจับไปแต่ว่าคัดอันนี้ออกอันเนี่ยคัดออกมันไม่สวยดูไม่ได้เลยตาก็เลยฟันเหยินหกกัวกะกลางคัดออกเลยไม่โดนข่มขืนแต่พวกที่พอจะดูได้นาตาสวยๆโดนข่มขืนทั้งทั้งกองทัพอพี่น้องลองดูสิ เนี่ยหมัดขอรอดตรงเนี่ยใครจะเคยคิดมั้งไหมว่าไอ้ความไม่สวยเนี่ยบางทีมันเป็นเนี่ยหมัดเมื่อถึงเวลาหนึ่งถึงเวลาหนึ่งลูกศิษย์ผมมีอยู่คนหนึ่งตอนนี้อยู่คลองสิบแปดพี่นอ้องตอนนี้แต่งงานแล้วก็สามีก็ขายป้าต้งโก,โกอะไรปลูกผักกระเฉดปลูกอะไรอยู่คลองสิบแปดมีลุงมีลูกสามสี่คนแล้วทำดินแล้วมลลไม่สวยเลยพี่นอ้องคือประเภทหน้าตาก็ดำดำแล้วก็ขี้เละขี้เละดำแบบตกในทุนมองไม่เห็นน่ะ ดำๆแล้วก็ดูมีวันหนึ่งนะครับอยู่ปีสี่ปีสุดท้ายแล้วปีสุดท้ายผมก็จะให้โอกาสตอนกลางคืนมามาดูหนังสือพอจะสอบครั้งสุดท้ายแล้วนะเรียนมากันหปีปีเตรียมถึงปีสี่ห้าปีเทอมสุดท้ายเฮไอ,อ,อคนนี้มาวัวาจาย์มาถึงตรงนี้แล้วจาย์หนูภูมิใจมากที่ออลล่อให้หนูเกิดมาแล้วไม่สวยไอ้เราคนนึกว่าเฮมันมันจะดูหนังสือมากไปวันนี้มันเพี้ยนหรือเปล่านวมันก็ไม่สวยจริงๆอ่ะตัวตีอยต่อมอแล้วดู มีน้องเห็นแล้วอ๋อรู้แล้วมันไม่สวยจริงๆนะหนูภูมิใจมากที่อัลลอฮ์ให้หนูเกิดมาแล้วไม่สวยเพราบอกมันยังไงถี่น้งว่า,ายฟังนะอาจารย์รู้ไหมตอนหนูเรียนอยู่ปีเตรียมอ่ะนะสวยๆทั้งนั้นเลยเลเพื่อนๆมาพาไปดูหนังที่ซีคอนพาไปที่สวนหลวงรอเก้าบอกตรงๆนะี่ทีมงบางทนะีบางคนก็ออกไปแลว้วแล้วก็บางคนก็เตาบ้าตัวแล้วนี่นะ เขามาเล่าให้หนูฟังเนี่ยบอกตรงหนูเองอะเสียใจตอนนั้นโอ้แฟนกอดในห้องในโรงหนังที่สีคอนแฟนกอดแฟนล่วงตรงนั้นล่วงตรงนี้อะไรต่างๆแล้วบางคนก็พากันไปโรงแรมอย่านึกไว้คนเรียนศาสนาจะพ้นเรื่องนี้นั่นตกขอบกันมาแล้วทั้งนั้นเลยพวกเนี้ยที่มาเรียนศาสนาเนี่ยก็มีเรียนปีเตียงบัลเละเทอะไรต่างๆพอมาถึงจุดนี้ป้าี่นะสาเหตุที่ลล l a AH ์ให้หนูเนี่ยไม่สวยไม่มีใครพาหนูไปเลย ي, มันเอาความไม่สวยมาเป็นเนื้อมัดที่อัลลอฮฺประทานให้นะคิดคิดด้วยดีเนะนื้อมัดที่อัลลอฮฺสุบฮานุนวตาราให้เนี่ยบอกตรงๆอัลลอฮฺไม่มีไม่สามารถคํานวณน,นับได้เอางนี้ดีกว่าแนตะ่แค่เนี่ยแค่ดวงตาเนี่ยสายตาผมเนี่ยขึ้นทุกปีเนี่ยสั้นเนี่ยแล้วตอนนี้แย่นะสั้นด้วยยาวด้วยรู้ปะสั้นด้วยยาวด้วยคืออะไรมองไกลๆปั๊บต้องสายแว่นสายตาสั้นพอมองมองตัวหนังสือเนี่ยแค่เนี่ยมองไม่เห็นแล้วตรงนี้สายตามันยาวด้วย อ่านหนังสือเนี่ยมันต้องมีเลนพิเศษอะไรเน่โพคัสิดอะไรเนี่ยนะเป็นเป็นเลนดียาวด้วยสั้นด้วยในตัวเดียวกันแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยพี่น้องเราคิดดูตรงเนี้ยนะถ้าผมจะบอกว่ามีใครไม่ที่จะทําให้ตาของผมจะดีขึ้นมานผมให้สิบล้านมีใครเอาไหมไม่มีใครทําได้ร้อยล้านน่ยไม่มีใครทําได้แค่ดวงตาแล้วเราจะมานับนับอะไรกันเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลาได,ได้ได้ประทานมาให้แก่เราอัลลอ วันหลังคุยกันเรื่องนี้อีชาแล้วเรื่องเรื่องของเรื่องกุรอ่านเนี่ยคุยกันแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าน่าติดตามน่าศึกษาเลยนะครับเอเชิญคําถามต่อไปครับการลงโทษในกบนฏอาจารย์คนที่ทําบาปเนี่ยเราเคยได้ได้ยินว่าพอลงไปแล้วเนี่ยกโบ์จะบีบตัวบีบบีบเราจนกระทั้งสีโค้งเนี่ยประสานกันท่านี้บาปกรรมต่างๆเนี่ยเช่นกินเหล้า ทำศีนะทิ้งละหมาดบาปกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ลงไปอยู่ในโกโบเนี่ยาบาปกรรมเหล่านี้มันจะเหมือนกันเหมือนกันไหมเวลาถูกทรมานในโกโบสเนี่ยพี่น้องอาสาบในหลุมฝังศพเ่ยนะจำไว้นะมันมีทุกทุกความผิดที่เราทําไปโดยที่คนคน,นั้นยังไม่เตาบ้าตัวต่อล้อนแล้วก็ตายไปทุกความผิดเนะี่ยมีอาสาบหมดแหละ มือนกับเราไปประกอบคดีอะไรเอาไว้เนี่ยนะเพราะว่าก่อนจะเข้าก่อนที่จะถูกจับเน,นี่ยนะมีสามคดีทั้งสามคดีโดนพิพากษามหมดเลยเราที่ทำบาปอะไรก็ตามแต่เพียงแต่ว่าในหะดีษของทา่านนบีไมไ่ได้บอกทั้งหมดว่าทำอันนี้แล้วได้อันนี้ทำอย่างนี้ล้วโดนอย่างนี้ทุกบาปไม่ได้บอกเอาไว้แต่ในภาพรวมทุกบาปเนี่ยมีบทลงโทษหมดเลยท่นานั้นนบีก็บอกเป็นบางส่วนเฉยๆว่าบทลงโทษ นะครับของคนที่ทําไม่ดีบทลงโทษของคนที่ฝ่าฝืนต่ออลลัสุพฮานใวัตาลาบางประเภทที่มีรูปแบบของการอาสาบในหลุมฝังศพเช่นคนที่กินดอกเบี้ยโดนยังไงคนที่โกงกินทรัพย์สินเด็กกำพรา้าโดนยังไงในหลุมฝังศพคนที่นินทาลับหลังโดนอย่างไรเช่นคนที่นินทาลับหลังนะครับ ว่าในในหลุมฝังศพเนี่ยอาซาบขั้นต้นนี่นะที่อัลลอฮ์ให้ยิบรีนพาท่านนบีไปเห็นมาเนี่ยในตอนที่ขึ้นอิสราเอลเนี่ยนะฮะนบีไปเห็นมาหลายเวอร์ชั่นเลยคนที่นินทานรับหลังก็คือเนี่ยจะมีคนคนหนึ่งเนี่ยจับที่หัวทีษษะจิกผมเข้าไว้เนี่ยแล้วก็เอาเคียวเล่มแหลมที่คมเนี่ยเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวที่ปากเนี่ยเลื่อยไปถึงใบหูแล้วเกี่ยวที่ตาเนี่ยเลื่อยไปถึงใบหู แล้วก็เกี่ยวที่หน้าผากเลื่อยไปถึงใบหูน้องเนี่ยพอไอ้ครั้งนี้เกี่ยวเสร็จสามที่มือซ้ายมาก็มาเอามือซ้ายนี่เกี่ยวอีกทําเป็นอย่างเนี้ยแล้วไอ้คนที่ถูกเกี่ยวเนี่ยนะก็จะร้องโหยหวนท่านนาบีก็บอกว่าสุฮานัลลอมหาบริสุทู์คนแดัอลลอเนี่ยเวลาเราเห็นภาพสยดสยองอะไรต่างๆให้กล่าวแบบนี้นะครับมาฮาอุลลาอยาจิบรีน โอ้ิบรีนนี่มันอะไรกันนี่มันคนพวกนี้ทําบาปอะไรกันเอาไว้ท่านนบีก็จะบอกอคนเหล่านี้เนี่ยกินเนื้อมนุษย์กินเนื้อมนุษย์หมายถึงนินทารับหลังคนอื่นทํานองนี้หรือบางทีบางคนก็ถูกเอาหินทุ่มที่ศีรษะทํานองเนี่ยอันนี้เป็นคนที่ไม่ยอมละหมาดเมื่อถึงเวลาละหมาดแล้วยังนอนยังไม่สนใจเรื่องการละหมาดก็มีเวอร์ชั่นคนที่ไม่ถือสินโดเป็นยังไงมีหมดเลยนะครับแต่ทีนี้ว่า มันจะเป็นยังไงเลยสําหรับคนที่โดนหลายคดีวอลลฮวอลลัมไอของที่อยู่ในนั้นเนี่ยบางทีเราไม่ตรงไปน,นั่นเอาเป็นว่าเชื่อตามที่เนบะีบอกเอาไว้ก็เล้กกันว่าคนทําบาปทุกอย่างเนะี่ยมีบทลงโทษเบื้องต้นในในในหลุมฝังศพก็ขึ้นอยู่กับพวกเราตอนเนี้ยรู้ว่าญาติของเรารู้ว่าป๋ามะรู้ว่าคนที่เรารู้จักเนะี่ยทำตัวไม่ค่อยดีแล้วจะทํายังไงนะลดโทษให้แก่เขาขอไปให้โทษตอนรอให้แก่เขาบาปมันลดเรื่อยไป กับพ่อแม่เนี่ยนะให้เราขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้มากๆขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้ับท่านทั้งสองวันลอยตอนนี้นะคนที่นอนนี่หลุมฝังศพเนี่ยงแงนรอแงนว่าคนเป็นเนี่ยจะขอดูอาให้แก่เขายัางไงบ้างเพราะฉะนั้นอุลมามะบางท่านจึงบอกว่าคนที่ตายไปในสภาพที่บาปเยอะๆเนี่ยนะบางทีเกิดขึ้นมาฟื้นขึ้นมาในโลกโลกอาคีรอแล้วเนี่ยบาปไม่มีเลยเป็นเพราะเป็นคนเป็นเนี่ยขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้แก่เขาและอัลลอฮ์รับดูอาของเขา นี่พวกเราเนี่ยตอนนี้สามารถที่จะทําได้เลยนะพ่อแม่ต้องขอดูอาบทเนี่ยให้จำว่านะรบ,บิกฟิล,ลีลวลิวารีได้ยวรดรมฮมูมบบากรมารบเบยานีสกีรอขอให้เยอะดุอาบทเนี่ยนะเป็นการขอให้กับพ่อแม่ที่ตายไปแล้วนะครับัลนรอมาอาจารย์แล้วก็คนที่ดีๆเนี่ยครับคนที่ดีๆเนี่ยแล้วก็ประโยชนอ์อธรรมรักด้วยกันเนี่ยก็ปนเปนอยู่กับคนที่ถูกทําโทษคนที่ไม่ดีเนี่ยจะได้รับได้รับฟังเสียงไม่ไม่ปนนะเท่าทีเท่าทีเรา เรียนรู้จากฮะดิษสองท่านอาบีคือจะมีการกล่าวถามกันว่าคนคนนี้ไปไหนที่เ็เป็นคนเลวเนะเพราะคนดีในยะตาจาวารูนเนะี่ยคนเหล่านั้นจะเยี่ยมเยียนกันนะอุลมะอธิบายว่าเขาจะเยี่ยมเยียนกันแล้วคนที่ตายไปก่อนเนี่ยก็จะถามคนที่เพิ่งจะไปใหม่ว่าเฮ้ย hey, เป็นไงตัวยอเป็นไงวะมาฟังบรรยายหรือเปล่าอย่างเช่นคุณมานากรีเสียไปแล้ว เดี๋ยวหลังจากนี้มีใครเสียไปสักคนให้ hey, เป็นไงวะใ้อาจารย์ที่ดีเขายังสอนยุบปาว่าอหมัมเขายังให้มาสอนยุบปากก็จะมีการถามถ่ายกันอย่างเงี้ยสำหรับคนดีดๆนะที่เขาอะไรนะเยี่ยมเยียนกันก็จะมีการถามอ่ะถามว่าแล้วคนนี้ไปไหนเขาจะมีเสียงตอบว่าเขาไปรับผลลกรรมที่เขากําลังทําอยู่แล้วเราก็จะไม่เจอเขาเขากําลังไปรับผลลกรรมที่เขากําลังทําอยู่แล้วเราก็ไม่เจอเขาคือจะไม่ปนกันนะคิดว่าจะไม่ปนกัน เดี๋ยวไอ้คนที่บอกว่าอีมามบางทีอะไรนะบางมัสยดก็ทํายอย่างนี้ไงไอ้คนดีๆเนี่ยฝังสิ่งนี้ไอ้คนไม่ดีฝังอีสิ่งนี้เพราะไอ้คนเนี่ยเดี๋ยวเวลาโดนอาสาบแล้วมันจะกระทบไปถึงไอ้หลุมนี้ไม่มีทางไม่มีทางเราอย่าไปรู้สึกอย่างนั้นเองนะครับ,<า>บ<อ>ครับม<า>ส,สมมุติว่าผมตายไปก่อนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วคนในหมู่บ้านเนี่ยตายเราก็จะถามว่าเฮ้ย hey, เมียเราผมเมียเ,เราเป็นยังไงวะม,มีผัวใหม่หรือเปล่าวะ<ม>อะไรเงี้ยแล้วจะอิจฉา <laughs> ใช่ไหม <laughs> คือตอนนั้นนะบอกตรงๆว่าเรื่องอิจฉาเรื่องอะไรไม่มีอีกแล้วไงที่ไปอยู่ตรงนั้นจุดนั้นแล้วะไม่มีแล้วที่จะอิจฉากันเขาก็มีสิทธิ์สมมติว่าเราตายไปแล้วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีอีกคนหนึ่งคือมีแต่งแต่งงานใหม่เป็นสิทธิที่ทางศาสนาอนุญ,ญาตเห้เขาเราจะไม่มีที่ว่าจะมาหึงห่วงอะไรอตอนนั้นไม่มีแล้วเหมือนกับตอนที่เราได้ไปอยู่ในโลกอาคีรอดแล้วจำไว้นะอะไรที่เป็นทางลบของหัวใจเนี่ยนะอลัลลอฮ์ล้างหมดเลย ในฮะดีษบอกว่าก่อนจะเข้าไปสู่สวนสวรรค์เนี่ยมันจะมีบอ่อน้ําอยู่บอ่อหนึ่งที่คนทุกคนต้องลงไปอาบในนั้นไปกินน้ำอย่าตรงนั้นเพราะอาบตรงนั้นกินน้ำตรงนั้นแล้วเนี่ยราให้ออกหมดเลยออกหมดเลยอะไรที่ไม่ดีในหัวใจเนี่ยออกเกลี้ยงเลยและไม่มีิชาดิสยามไม่มีโรกริ้วไม่มีผูกพยาบาทไม่มีโมโหไม่มีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยในหัวใจแม้กระทั่งนะฮะดิษเล่าให้ฟังว่าภรรยาของเราจะเป็นคนดีนะ แล้วเมื่อเราตายไปแล้วเขามาในแต่งงานใหม่นะแล้วนางก็เป็นคนดีเราก็เป็นคนดีด้วยนะเอาเราจะจัดให้เราได้แต่งงานกันได้มิคู่กันแล้วเราเองเนี่ยผู้ชายก็จะมีสิทธิ์นะที่จะมีมีอะไร,นะรไเนี่ยมีฮอร์ไน์หมายถึงว่ามีนางสวรรค์อีกได้หลายๆคนจนกระทั่งมีแม่น้ำอยู่สายหนึ่งที่จะมีบังกะโลเนี่ยมีมีบ้านอยู่มีสาวสวรรค์อยู่ในนั้นสามีก็ยังบอกนี่เธอเดี๋ยวฉันจะไปเที่ยวที่แม่น้ำสายนี้นะ ถ้าเป็นดุนยาเลยมึงเอ้ยนยีหัวแบะได้ฟันกันแหลกกันนะแต่โลกอาชิรอเชิญเลยสามีสุดที่รักพอเสรีร,ร้อยปั๊บไปเที่ยวกลับมาแล้วปัา๊บมอเข้ามาอยู่ที่พระราชวังของตัวเราเองเนี่ยภรรยาก็จะชมโอ้บังไปทำะไรมาดูหนอ่อลอขึ้นจริงๆเลยสามีก็จะชมภรรยานี่ฉันจากเธอไปเธอดูสวยขึ้นเยอะมันจะมีแต่ความสุขที่อาล้อปนเพล่ให้แต่เรื่องอิจฉามีไหม ม่มีอย่าไปอย่าไปมโนภาพบนดุนยาเนี่ยต้องเป็นแบบนี้ที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยคนที่ภูกเก็ตเขาโทรมาถามอาจารย์เนี่ยฉันจะขอต่อรอยอย่างนี้ได้ไหมว่าฉันตายไปแล้วจะอยู่กับสามีเนี่ยอย่าให้สามีมีคนอื่นได้ไหมให้มีฉันคนเดียวในสวรรค์นั่นแหละหึงตั้งแต่ดุนยาหึงตั้งแต่ดุนยาเนี่ยนะหึงยันโลกอาเคีร์นไอเรื่องหึงไม่มีอีกแล้วเรื่องคิดไม่ดีไม่มีอีกแล้วให้เราคิดตรงนี้เอาไว้นะครับบาลลอห์วาลัมครับจ้าครับ เอัเล่ะเ,เล่าถึงในสราวกะอาว่าในในนั้นน่ะคนในที่อยู่ในสวนสวรรค์เนี่ยเตียงเนี่ยประดับด้วยทองคําพวกเขานอนเอ,คนเอกคเนกอยู่บนนั้นจะหันหน้าเข้าหากันก็คือจะคุยกันหันหน้าสนทนาหากันแล้วก็มีเด็กๆที่มีอายุเช่นเอ่อน้อยๆเนี่ยวนเวียนรับใช้พวกเขาตลอดเวลาท่านี้คําว่าพวกเขานอนเอ,คนเอกคเนก ในในสวนสวนสันส่นแดงว่านอนเอกเคนกมัน e ทาให้มีความสุขใช่ไหมครัเพราะว่าสมัยพ่อผมเนี่ยเขาจะนอนอ่านกรุรอานแล้วนอนเอกเคนกจะอ่านกรุรอานนอนเอกเคนกอนี้เป็นประจําแต่ผมก็ไม่เคยนอนเอกเคนกไม่ไม่รู้ว่ามันจะมีความสุขยังไงคือ,อ,รคอตรงนี้รตรงเนี้นะอาจจะเป็นการแปลที่แล้วแต่ํำนวนการแปลของคนก็แตกต่างกันบางคนก็แปลว่านอนอิงหมอนนอนอิงหมอน ซึ่งการนอนอิงหมอนกับนอนเอกะเนกเนี่ยภาษาไทยมันดูแล้วมันมันจะมันจะเหมือนกันไหมหรืออะไรอย่างเนี้ยซึ่งผมเองไม่ซีเรียสตรงนั้นนะพูดถึงเรื่องในสวนสวรรค์ใครจะแปลแล้วให้มันดูดีให้มันดูรู้สึกสุขใจให้มันรู้สึกดีใจเมื่อเราไปอ่านตรงนั้นทำตุลิลลาเขามีสิทธิ์สามารถทําได้ผมไม่ซีเรียสนะอันนี้ว่าเราอย่าไปเอาในของในสวรรค์เนี่ยมาเทียบกับดุนยาเนี่ยในสวรรค์มีเหล้ากินเฮ้ย มงจะเมาอร่อยเลยนะมึงนะดุนยาเนี่ยกินแล้วเมาหัวที่หัวตําเลยในสวรรค์เอาไปเทียบกันไม่ได้พี่น้องเหล่าในนั้น,นมีไหมคุรานบวามีแม่น้ําเป็นเป็นสายเลยเป็นสายเหล้าแม่น้ําน้ําพึ่งอ,อ๋อหรอมีหมดแม่น้ํานมนมนม,นมที่มันสดสดนมแบบไม่มีการบูดเน่าอีกแล้วเนี่ยมีแต่รสชาติมันจะเป็นยังไงไม่ต้องเอามาเทียบกันนะครับเรื่องสาวสวรรค์เรื่องเรื่อง แต่ต้องภูมิใจเนี่ยนะมุสลิมาทั้งหลายเนี่ยภูมิใจให้มากถ้าหากว่าพวกเธอได้ได้ความเมตตาของอัลลอฮ์ให้ได้เข้าสวรรค์ความสวยสดงดงามของพวกเธอเนี่ยจะสวยงามยิ่งกว่าสาวสวรรค์ที่อัลลอฮ์สร้างมาเฉพาะให้อยู่ในสวรรค์เพราะพวกเธอผ่านบททดสอบผ่านชีวิตที่จะต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆในดุนยาที่เป็นบททดสอบอันมากมายแล้วเธอสอบผ่าน แน่นอนสถานะของของมุสลิมะที่อยู่ดุนยาเนี่ยจะสูงส่งกว่านางสวรรค์ที่เอเราดได้สร้างให้อยู่ในเฉพาะในสวรรค์จะสวยงามกว่าจะสถานะสูงส่งกว่าเพราะคนเนี่ยถูกทดสอบมาตั้งเยอะใช่ไหมแล้วได้สอบผ่านก็ขอให้อดทนให้มากๆโดยเฉพาะวันนี้มีคุณแม่ทั้งหลายของเด็กกำพร้านะครับได้มาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เราเองก็รู้่มีทุกเดือนมีแบบเนี้ยนะครับ ควรจะสนับสนุนแล้วก็ควรที่จะพูดให้กำลังใจอย่างมากทิ้งท้ายตรงนี้นะครับก่อนจะจบนะครับเพียงพอดีแล้วว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุสสดลลัลฮวอะลฮิวซัลลัมบอกอย่างนี้นะนบีขอดูอาสาบแช่งสาบแช่งคนที่ปล่อยประละเลยกับเด็กกำพร้าท่านนาบีบอกอย่างนี้นะ อินนีอูฮัรริจุอัลเลกุมฮักกอดดวยเอยนอลยยตีมวัลมรรอะแท้จริงฉันขอให้ความลำบากแสนเข็นความทุกขยากอันมากมายเกิดขึ้นแก่บุคคลที่ปล่อยประละเลยคนอ่อนแอสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็คืออลยยตีมเด็กกำพร้า กลุ่มที่สองก็คืออันมรอสตรีในที่นี้หมายถึงแม่ไม้ที่ยากจนที่จะต้องดูแลต่อเด็กกำพร้าสองสามคนพี่น้องลองคิดดูอย่างนี้นะครอบครัวบางครอบครัว,บ,บ,วบ,บ้านยังเช่าอยู่มีลูกสามคนเรียงกันเลยภรรยาก็ไม่มีงานทำยังทำมาหากินไม่เป็นสามีมอเตอร์ไซค์คว่ำสามีขับมอเตอร์ไซค์วินเอทำดุริลลาได้ดีนะ เสร็จแล้วหมอสามีมอเตอร์ไซค์คว่ำตายถามหน่อยเธอว่าแม่เด็กกำพร้าและเด็กกำพร้าอีกสองสามคนเนี่ยจะทำยังไงอ่ะถ้าเกิดบ่าคนที่รู้ข่าวแล้วไม่ช่วยเหลือไม่ดูแลนบ,บีจึงบอกเเพราะท่านนบ,บีเองเนี่ยนะบอกตรงๆว่าท่านเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่พ่อตายไปนะ่ะอยู่ในท้องสองเดือนพอหกขวบนบ,บีตายแล้วรู้ไหมการเป็นกำพร้าของท่านนบ,บีเนี่ยเป็นกำลังใจแก่เด็กกำพร้าใน,ในอุมม่าของท่าน ในประชาชาติของท่านไปจนวันกิยามัเป็นการให้เกียรติต่อเด็กกำพรา้าการที่ท่านนาบีเป็นเด็กกำพร้าเนี่ยคือการให้เกียรติต่อเด็กกำพร้าทุกคนไปจนกระทั่งถึงวันกิยามันให้เกียรติอย่างมากแต่เด็กกำพร้าก็ฟังเอาไว้นะนบีของเราทํางานหากินเลี้ยงชีพตัวเองจนมากๆเป็นเด็กกำพรา้นานบีหกขวบหกขวบเนี่ยเลี้ยงแกะให้แก่ชาวมักกะ หากินแล้วการเลี้ยงแก่นั้นได้ค่าจ้างขนาดไหนรู้ไหมพี่น้องวันหนึ่งค่าจ้างนิดเดียวหนึ่งกำมืออินทพันลำเอาไปเอาเสื้อใส่ถุงใส่เสื้อนหนึ่งกำมือองุ่นแห้งเอาไปไปค่าจ้างเองวันหนึ่งได้แค่นี้ท่านนาบบีจึงรู้ไงว่าการเป็นเด็กกำพร้าเนี่ยมันลำบาก แล้วก็ใครก็ตามแต่ที่รู้ว่ามีเด็กกำพร้าเกิดขึ้นในสังคมแล้วพอจะจุนเจือช่วยเหลือได้แล้วปล่อยป่าละเลยไม่สนใจใจดีจำว่าในนบีบอกว่าฉันขอให้ความลำบากแสนเข็ญความทุกข์ยากอันมากมายเกิดขึ้นแก่คนที่ปล่อยป่าละเลยไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ต่อเด็กกำพร้าและก็หญิงไม้ก็ฝากกับพน้องาไว้เท่านี้นะครับอุบิลลาฮิตเฟกวนฮิดายาสลามุลัลลิ